นนะมันเด็กๆอ่ะทีนี้ก็นี่แหละยากที่จะแหวกปัญญานั่นแหละแหวกไปหาปัญญาเหมือนว่าสวะหรือว่าพักปงที่มันลอยอยู่ในน้ำมันเต็มเจ้าพญาเนี่ยว่ายน้ำก็ลำบากต้องแหวกว่ายเอาไปให้ได้นั่นแหละที่บอกว่ารอดก่อภัยไปทั้งกอนั่นแหละแหมมันลำบากเหลือเกินแต่ก่อภัยมันก็ทับลงมาหลวงปู่ก็บอกว่ามันไม่มีทางไปมันต้องรอดก่อภัยคานไปอะไรไปนี่แหละถึงว่ากว่าจะออกจากกองทุกข์มันแม้เนี่ยกองทุกข์อะไรกองทุกข์ของขันธ์ 5นี่เองกองทุกข์แห่งวัฏฏะในใจเรานี่เองจะสู้หรือจะถอยเนี่ยฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยมันต้องสละสละเป็นสละตายจนกว่าจะเป็นทองนั่นน่ะกว่าจะเป็นเพชรในใจขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยก็ต้องทำต่ออีกไม่ใช่น่ะถ้าที่หลวงปู่พุทธาบอก3ปีหลวงปู่สำเร็จเนี่ยน่ะสำเร็จอรหันต์ทีนี้ก็นั่นน่ะบุญนั้นเต็มบางคนใกล้จะตายถึงจะสำเร็จเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็กว่าจะเต็มเห็นไหมอนาคามีอยู่นานนั่นนะทรงอนาคามีนั่นนะหลวงปู่ก็เล่าโอ้ลาโตทีนี้ก็นี่แหละโยมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันมีกำลังเหลือเกินก็เพราะมันยังไปได้นั่นแหละอำนาจจิตดวงเนี้ยที่มันจะใฝ่รู้ใฝ่ธรรมนั่นแหละที่มันจะมีดวงตาที่ไม่ไปแล้วไม่ไปออกนอกลู่นอกทางก็คือตากับจิตเนี่ยเนี่ยมรรคจิตมรรคใจตาวิญญาณก็เพราะว่าดวงตานี่แหละดวงตาดับแต่ใจรู้วิญญาณรู้นั่นเองวิญญาณดับเอ้ยใจดับวิญญาณยังรู้ทุกข์รู้สุขอยู่ในใจตัวเองนั่นน่ะดีกว่าผู้รู้ใจผู้บังคับได้แล้วจนที่เรียกว่าเป็นสมุดเกตรัฐประหารของใจเราเนี่ยเห็นไหมที่ถ้าเราประหารกิเลสในใจเราไม่ได้มันก็แอบอยู่แอบอุปทานเนี่ยมาเกิดอีกมันก็อยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยที่ว่าชอบใจหูได้ฟังแล้วไม่พอใจก็เป็นทุกข์อีกที่ท่านบอกนั่นน่ะจะทำยังไงเหนือทุกข์เหนือสุขอ
เนื้อนี่ถึงว่าอุปสรรคที่เรียกว่ามารยาของจิตมารยาของใจโยมลองนึกดูมารยาตัวเนี้ยมันอยู่ในใจเรามันอยู่กันทุกคนนะทีนี้นี่แหละที่เรียกว่ามารยาของพระอริยเจ้าที่อยู่กับลูกศิษย์ได้ก็บางอย่างก็ต้องหัวเราะบางอย่างก็ต้องพูดให้ขำความจริงอ่ะใจของท่านดีแล้วแต่ท่านก็นี่แหละเหมือนอย่างกับชูรสของโลกนั่นเองมารยาของพระอรหันต์เหมือนลูกยังร้องอยู่ยังงอแงอยู่นั่นน่ะแม่ก็ต้องทุกทางใช่ไหมหอมอะไรนะไฟเปแล้วยังร้องนะกำนั่นน่ะให้ลูกเพลินกว่าจะหลับบางทีมันก็ไม่ค่อยอยากหลับนะเด็กๆนั่นน่ะเราสังเกตนะพอเราจำความได้ก็เออน้องๆกว่าจะหลับได้นั่นน่ะกว่าจะรู้ได้เนี่ยชาวโลกชาวธรรมที่มาปฏิบัติเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าเงินแสนเงินล้านนั่นน่ะท่านบอกว่าพอได้แล้วโอ้ยมันไม่สำคัญนะไอ้เงินทองเนี่ยท่านบอกใจมันเหนือเงินเหนือทองไงใจมันเป็นสุขซะละนั่นน่ะเป็นเรื่องจริงพระอริยเจ้าที่หลวงปู่ว่านั่นน่ะส่งตะตังแบงค์ให้ท่านก็ดูดบุหรี่เฉยมวนดูดบุหรี่โอ้ยนี่มันแบงค์ร้อยนะหลวงปู่นะหลวงปู่ก็ทำเฉยๆนั่นน่ะทำให้ดูไงหลวงปู่แหวนนี่แบงค์500นะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะดูดบุหรี่มวนดูดบุหรี่ให้ดูนี่แหละท่านทำให้ดูให้ลูกศิษย์ดูนั่นน่ะว่าท่านไม่มีความสะทกสะท้านจริงๆแม้กระทั่งความตายน่ะพวกเราเห็นมั้ยที่ท่านอาจารย์ว่านั่นน่ะว่ากลัวที่นี่ก็เสียงสั่นด้วยนะนั่นน่ะมันเป็นได้สมาธิมันยังไม่ยอมรวมถ้ารวมให้ว่างเลยได้ก็เป็นบุญเลยที่บอกว่ามันเย็นเลยมันรักผีเลยนะว่าโอ้ผีทำให้เราเหมือนเอาผีเป็นอาจารย์เป็นครูนั่นน่ะเป็นครูบาอาจารย์นั่นน่ะที่หลวงปู่ไม่กลัวเสือกลัวอะไรนั่นน่ะก็บอกว่ามันเหนือเสือไปแล้วมันเหนือความกลัวจนเห็นมั้ยมันเชื่องเป็นแมวให้ดูเพราะใจท่านเหนือเขาที่ครูบาอาจารย์นั้นพูดนะ อยู่ในป่าเสือมันมาเป็นพาหนะให้หลวงปู่ตื้อนั่นแหละนั่งไม่ต้องเดินมันอยากได้บุญนั่นแหละเห็นมามันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมนี่มันอยู่ในป่าในดงมันสงบนั่นน่ะนั่นน่ะไอ้ป่าดงทำให้ครูบาอาจารย์ฝึกซะจนเหนือความกลัวแล้วน่ะเป็นพุทโธใจเป็นพุทโธเป็นแผ่นเดียวกันน่ะเนี่ยเรียกว่าทองแผ่นเดียวกันข้างนอกข้างในเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยใจเพราะบริสุทธิ์ตรงนี้แล้วใครที่สวนกระแสใช่ไหมโอ้ยพระนี่สบายเห็นไหม
พระไม่สบายอย่างนะโยมนะถ้านึกถึงชีวิตจริงๆพระทำความเปลี่ยนพระขี้เกียจไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมต้องเหนือต้องทำให้เหนือทุกข์เหนือสุขให้ได้นั่นแหละถึงจะวางได้นะนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่สบายไหมสบายพอดีนั่นแหละร้อนพอดีหนาวพอดีเย็นพอดีโอ้หลวงปู่พูดไม่ให้เราเป็นทุกข์เลยหน้าตาเฉยนั่นแหละนะหลวงปู่คนกันแกนที่ว่าเอาเบียร์มาถวายหลวงปู่ฉันนั่นน่ะหลวงปู่ก็รู้ว่าเล่าเบียร์เอ้าฉันให้มันดูมันขอโทษขอโพยใหญ่หลวงปู่ไม่เมาหนูเชื่อแล้วนะเห็นไหมเชื่อแล้วก็มาขับรถให้หลวงปู่ตลอดนะเห็นไหมจนหลวงปู่ชราแล้วลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะแกมีน้องชายด้วยแกก็ไปกับแม่มั่งไปกับน้องชายแล้วก็แกด้วยหลวงปู่ก็นั่งไปอยากไปไหว้พระที่ไหนก็ชวนหลวงปู่ไปหลวงปู่บุตรดาเนาะสมัยท่านอยู่คนเห็นหลวงปู่สอนอยู่แล้วก็สอนสมาธิหลวงปู่พูดดอกพิกุลเป็นสีทองร่วงลงมาพูดแล้วก็เหมือนร่วงลงมาแล้วก็หายไปร่วงลงมาแล้วก็หายไปแกก็ดูหลวงปู่นั่นน่ะเนี่ยที่คนโบราณว่ามันไม่พูดลูกมันไม่พูดมันกลัวดอกพิกุลมันจะร่วงออกจากปากเออนั่นน่ะคนมีบุญถึงจะเห็นเนาะเห็นความดีของท่านนั่นน่ะทีนี้คุยให้โยมได้นั่นเนาะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่นึกว่ามันหลวงปู่ก็ไม่ได้แสดงแต่มันเป็นเองนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองอ่ะคนมาโหหลวงพ่อหนุ่มผิวพรรณสวยมากนั่นน่ะงามมากบางคนนั่นน่ะเห็นนะเพราะอานุภาพพุทโธนั่นน่ะพุทโธ นี่แหละคุณโยมกว่าหลวงพ่อจะมาเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมไอ้แปรงสีฟันยังต้องผ่าสองซี่กับแบ่งกันแปรงมันไม่มีนะตอนหนุ่มๆขอใครก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าพระเป็นห้ามขอนะส่วนตัวอะไรต่ออะไรคนก็ไม่รู้จักจีวรนี่ขาดปะกันนะเรายังเคยทันนะทันสร้างอะไรไม่รู้ซื้อที่ดินหรือไงจีวรตัวนี้ปะหมดเลยปะไปปะมาเย็บหมดทั้งตัวเลยมันเป็นไหมถ้ามันก็จะผุเย็บหมดไปอินเดียก็ไปงั้นนะเอาไปด้วยถ้าซื้อไม่ได้เราก็ไม่เปลี่ยนจีวรนั่นเนี่ยไอ้เขาว่าอังกฤษมันขอไว้ทำใส่พิพิธภัณฑ์เนาะเพื่อข้าราชการเนาะขอไปนั่นน่ะปืนนั้นน่ะอัศจรรย์ที่บอกว่าพระมหากัสสปะเนี่ยที่ท่านจะชื่ออย่างเนี้ย
แล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ทรงวินัยทุดงผ้าขาดกระปะเย็บใช้จนพุทธเจ้าต้องขอเปลี่ยนเอาผืนใหม่ให้เอาอันนี้มาไว้ใช้เองอะไรเงี้ยเนี่ยเรียกว่ามหากัสสปะเป็น ยอดทุดงคุณเหมือนหลวงปู่มั่นน่ะไม่ยอมให้เสียไม่ยอมให้เสียไอ้สัจจะที่ตั้งใจสมาทานเนี่ยยอมพระหนุ่มๆแต่ก่อนนี้พระใช้กันเยอะมายอมก็คอยจะแซวแหมมันเป็นแฟชั่นนะมั้ง ทำเหมือนแฟชั่นน่ะไอ้ผ้าก็เยอะทำไมไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเออรู้จักประหยัดตอนนี้ท่านไม่มีเห็นไหมนั่นทีนี้ก็ท่านก็เย็บกันอย่างนั้นน่ะแต่ก่อนมีสะดึงด้วยนะสะดึงที่กลมๆเอาไว้ชุนผ้า ผ้าขาดแค่เห็นไหมแค่เม็ดเมล็ดข้าวรอดหรือว่าที่ว่ามันขาดเล็กน้อยก็ต้องชุนต้องปะแหละไม่ปะไม่ได้เดี๋ยวเป็นอาบัตินั่นเห็นไหมเราบอกว่า หลวงปู่เห็นไหมพออายุมากแล้วท่านฉันมากเนี่ยมันก็เป็นอุบายของท่านเหมือนว่าเคี้ยวไปเรื่อยเคี้ยวไปเรื่อยจิตมันก็อยู่กับสติอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นน่ะโยมคนแก่ใช่ไหมเคี้ยว เหมือนบริหารกามไปด้วยไม่คุยกับใครก็เคี้ยวเหมือนบริหารขาตะไคร้นั่นน่ะหลวงปู่ก็รู้จักนะอายุมากๆก็รู้จักบริหารนะท่านนอนท่านก็บริหารหลวงปู่บุตรหลวงปู่ ที่ร้อยกว่าปีมาอยู่กับหลวงพ่อสนองตัดทาฟังแล้วก็ตัดทาฟังวิทยุตอนหลังอายุร้อยกว่าร้อยก็หนึ่งปีถึงจะล่วงลับไปท่านก็กินยาไทยมันระบายหมอเออดีเราก็เคยไปถวายท่านชื่อหลวงปู่ล่าคน คนโคราชเนี่ยท่านกลับไปดูวัดเก่าท่านอุ้ยตายวัดมันหมดไปแล้วต้นตานนั้นหมดถูกโค่นหมดละมันก็กลายเป็นในตึกรามไปเปลี่ยนไปหมดก็ลันลานนะก็เหมือนว่าหางแถวละ หลวงปู่ตายแล้วนะก็ไม่มีใครว่าเลยนะเห็นไหมเขาก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ภาวนาเก่งเห็นไหมมาเป็นพระอรหันต์ก็ได้หลวงพ่อสนองนั่นนะช่วยกันมาเผามาเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกลัวถ้าพวกเราไม่กลัวไม่กลัวตาย พวกเราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวทุกข์มาอยู่วัดนะมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมปฏิบัติได้มีแต่คนรักนะนั่นนะเห็นไหมมีแต่คนคุณยายผินนะร่วมร้อยปีคุณยายไม่หลงนะยังขึ้นไปชั้นโรงพยาบาลไปฟังตอนนั้นนะ80 ฝ่ายังไปได้นั่นน่ะ
มีเสียงสั่นอยู่ทีโหฟังไม่ออกเลยนะเสียงเราไม่กี่วันมันหายบุญจริงๆลูกสาวก็ถามแม่พูดอะไรฟังไม่ออกไงเสียงมันสั่นไปหมดเลยเอากลับมาได้เสียงปกติอีกเห็นไหมพระนี่เหมือนว่าชอบไปฟังกับคุยเห็นไหมชอบฟังธรรมะพูดธรรมะคุยกับพวกเรามีแต่เป็นธรรมอยู่ที่โรงพยาบาลตรงนี้นั่นน่ะกีฬานะเภสัชอะไรเนี่ยนี่แหละคุณโยมนี่แหละทำมาต้องเอาสาวๆใช่ไหมสามีอยู่ด้วยกันนี่แกนี่จะไปรักกับอาจารย์นะมั้งไปสวัสดิ์ไปชอบอาจารย์ถังวานเขาแล้วมั้ง ตอนนั้นนะแต่ขัดเลยนี่ก็มาโหขึ้นมาปืนยิงเลยยิงไม่ออกพุทโธยิงไม่ออกนะเจริญเมตตาขึ้นหลวงพ่อสังวานเนี่ยคนปฏิบัติทีนี้ยิงอีกทีไม่เชื่อยิงอีกทีปืนแตกนะถูกมือมันระเบิดมันคงจะมาเจ็บสินะยกมือไหว้โอ้โหขนาดลูกศิษย์ยังขนาดนี้แล้วอาจารย์จะขนาดไหนเนี่ยเห็นมั้ยโยมลองดูสิว่าพิษมันพิษแห่งความรักพิษแห่งความหลงน่ะพิษความทุกข์ความหลงความที่มันไม่รู้มันก็ว่าสารพัดนั่นน่ะพุทธไม่ดีเข้าวัดมาขี้เกียจอะไรต่ออะไรสารพัดนี่เรียกว่าธนูมันมาสี่ทิศนั่นน่ะไอ้คำพูดเนี่ยเห็นมั้ยสารพัดจนหลวงพ่อตายแล้วบางคนก็ไม่รู้นั่นน่ะเออมาทำไมหวยก็ไม่ให้แล้วเอ๊ะมากันทำไมวัดนี้เห็นน่ะเขาไม่ได้มาภาวนาหาหวยเขามาหาแห่งความพ้นทุกข์นั่นน่ะโยมลองนึกดูใช่ไหมโยมถ้าเรานึกอย่างเนี้ยว่าคนเนี่ยเห็นไหมกว่าจะแวกวงล้อมแห่งทุกข์นะนั่นนะถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้ายอมบรรยายให้ฟังเห็นไหมโอ้พูดมากเขาก็จะตีเอาโกรธเอาลูกก็โตกันแล้วนั่นเนี่ยแต่ความรักความหลงมันไม่โตตามตัวนั่นแหละมันใหญ่ตามตัวใช่ไหม ไอ้ความรักความหลงมันโตเท่ากันมันไม่หมดนั่นแหละที่ว่าโอ้จริงเนาะนั่นแหละที่บอกว่าเรามีสมบัติได้เรามีภาวนาเวลาเราตายมันของโลกนะเรามีเกสาโลมานั่นน่ะเป็นเครื่องยับยั้งว่านี่มันของปรมโลกนี่มันที่หลวงปู่นั้นว่ามันของเล่นมันไม่ใช่ของจริงนั่นจริงเนาะหลวงปู่พูดแล้วท่านก็หัวเราะพุทธเจ้าออกกลางคืนนั่นน่ะหนีพิมพาไปตอนกลางคืนถ้าพิมพาตื่น ก็จะไม่อยากให้ไปนั่นน่ะเห็นไหมแล้วคนอินดูเนี่ยเขายึดถือ
ถ้าสามีทิ้งคนไม่ดีเขาคู่ไว้เลยไม่แต่งงานก็ไม่ได้คนไม่ดีเนี่ยผิดกับพุทธเออนั่นเนี่ยเราไม่มีไฟอยู่บนหัวใช่ไหมความทุกข์เหมือนไฟนั่นเนี่ยเหมือนกองจักรมันจักเราทุกวันทุกวันเห็นไหมนะทุกลูกออกบ้านเห็นไหมที่หลวงพ่อสนองออกบ้านลูกเสียงปืนดังลูกกูตายแล้วไม่รู้ใครยิงอะไรก็ไม่รู้นะแม่ก็ลูกกูตายแล้วได้ยินเสียงปืนนั่นเห็นไหมหมู่บ้านแม่รักลูกมากเห็นไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองว่าโอ้โหความรักของแม่เนี่ยเห็นไหมมันนี่แหละของเราของลูกเรานั่นถ้าเราไม่มีลูกไงพอเราไปอุ้มหลานนะโอ้ถ้าเรามีลูกเราจะรักขนาดไหนนั่นแหละทางนั้นนี่ไม่ได้แต่งงานนะมันนึกได้เลยภาวนานั่นแหละทีนี้ก็เออนี่แหละอะไรนะห่วงนั่นแหละทุกข์นั่นแหละกองล้อมนั่นแหละที่เรียกว่าฝาซึ้งครอบกับข้าวบางคนก็เรียกอะไรฝาชีนั่นน่ะครอบกับข้าวนั่นเนี่ยอะไรนะครอบครัวก็เหมือนซุ่มนั่นน่ะครอบเอาไว้ครัวมันครอบเนี่ยหลวงปู่ชาพูดนะครอบครัวครัวครอบถ้ามันไม่ครอบเราได้นี่แหละมันครอบตัวเราได้แต่ใจเรามันครอบไม่ได้นี่พุทโธมันห่างจากวงล้อมมันห่างจากซุ่มนั่นเองที่เรียกว่าซุ่มไก่ใช่ไหมครอบซุ่มปลาครอบเอาไว้ใจเราออกไม่ได้นั่นแหละคนที่ยึดถือของเราสมบัติเราอะไรตาอะไรบางคนนั่นน่ะที่หลวงพ่อบอกว่ายึดถือแม้กระทั่งกระดาษใบเดียวนั่นน่ะกระดาษใบประกาศใช่ไหมใบปริญญาใช่มันช่วยเรามันมีเกียรติแต่เวลา8-90ไอ้เกียรติมันก็ไม่เอาแล้วมันเจ็บมันชรามันจะตายเห็นไหมยิ้มมันก็ไม่อยากจะยิ้มละเห็นไหมบางคนขอให้ยิ้มหน่อยก็ไม่ยิ้มละเห็นไหมมันหมดอะไรตายอยากใช่ไหมคนที่ป่วยนั่นน่ะนี่แหละถ้าเรามีสมบัติพุทโธเห็นไหมยายจะตายแล้วนะพวกเราถือศีลกันนะภาวนากันนะอย่าทิ้งทานนะปฏิบัติกันยายก็จะลาแล้วนะแม่จะลาแล้วพอพูดเสร็จเห็นไหมลุงที่ว่ายายลุงพ่อจรัญลุงปู่สิงห์บุรีนะใช่ไหมท่านเล่าแล้วก็โอ้โหยายท่านนี่เป็นนักปราชญ์จริงๆเนี่ยภาคีริ้วห่อทองเออยายขยันงกเนี่ยขี้เหนียวเหลือเกินเออข้าก็เก็บเอาไว้ให้พวกเองนั่นแหละจะได้สบายเนี่ยเห็นไหมยายค้าขายนั่นแหละลุงปู่ก็ไปหาบตอนเด็กๆใช่ไหมหาบไปตลาดให้ยายไปขายนั่นแหละมีทองเยอะเห็นไหมยายต้องไปฝังไว้นะหลวงพ่อจรัญก็
อะไรนะไปแอบดูสินะแอบดูยายไปฟังจะได้ไปรักก็ไปกินเหล้าแล้ววัยรุ่นปรึกษากับป้าหรือนาใช่ไหมที่อาตมาฟังเนี่ยเรายังนึกโอ้โหเห็นไหมยายก็คิดไปยังไอ้คนกินเหล้าก็คิดไปยังนั่นน่ะเห็นไหมคนกินม้าก็ไปอีกอย่างหนึ่งอีกเลยนั่นน่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ไอ้เมาก็ยังมันก็ยังยับยั้งได้เหมือนกันนะบางคนไม่ค่อยทำเท่าไหร่พ่อแม่แต่ยาม้านี่มันโอ้โหมันมีกำลังน่ากลัว น่ะเห็นไหมถ้าไอ้พวกนี้มาขับรถเข้ามาภาวนากันก็ดีอะสินะ นั่นแหละไม่เอาอะใช่ไหมมันไม่สนุกมันไม่มันอะใช่ไหมภาวนามันยากเหลือเกินน่ะฟังถ้าอาจารย์ทองพูดเห็นไหมนั่นแหละ ที่เรียกว่าถ้าคุมสติไม่ดีก็บ้าเลยใช่ไหมที่บอกว่าลุงปู่บอกว่าไปยืนเอ้ยไปปักกดทางช้างให้ช้างมันสอนถ้าไม่บ้าก็ดีเลยนะถ้าช้างมัน ช้างบางฝูงมันเกเรต้องอาตมาเด็กๆเขาเรียกว่าฝูงอีด้วนถ้าลูกตัวไหนเกิดมามันก็จะกัดหางด้วนเป็นสัญลักษณ์นั่นน่ะช้างฝูงอีด้วนดุคนเมืองการจะรู้ทีนี้ก็มันยังไม่หมดอ่ะแม่จีก็นึกว่าแกเจริญเมตตาได้เยอะแล้วไม่กลัวแล้วไปนั่งมั้งโอ้กระทืบตายเลยนะพระเออไม่หนีมันเอาหมดมันดุช้างฝูงนั้นนะเนี่ยห้าหกสิบเจ็ดสิบเราก็มันได้ยินนี่เออเรานึกว่ามันหมดแล้วนะมันไปทางไอ้มูลบนเหมือนกันพงเนี่ยมันเดินไปทั่วนั่นแหละสัตว์มันไม่มีวีซ่าพาสปอร์ตเข้าเมืองไหนก็ได้นั่นแหละความเมตตาคือป่าไม้เยอะป่าเยอะอะไรต่ออะไรมันก็ไปตามของมันนั่นแหละนั่นแหละที่เรียกว่าเสืออาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านั่นน่ะถ้าไม่มีป่าเสือมันก็ไม่อยากอยู่มันก็กลัวคนน่ะก็เรียกว่าเสือนี่มันร้ายนะแต่มันสู้ปืนไม่ได้มันสู้เครื่องดักสัตว์ไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะมันกลัวมันร้ายเหลือเกินมันขามันใหญ่นะไปดูตามสวนสัตว์มันใหญ่อย่างกับแขนแต่ขาไอ้เท้ามันอย่างกับชามก๋วยเตี๋ยวที่ก็ตัวอยู่ในป่าใหญ่ๆนั่นตัวมันใหญ่เห็นไหมโอ้โหแล้วก็เล็บมันเห็นไหมแค่แมวควนเนี่ยโอ้โหยังกับมีดโกนก็มันแหลมบางคมนะลองไปเล่นกับแมวสิแมวลองเอาหน้าเอาผมบางหน้าบางตาไปเล่นกับมันก็ควรแก้มมา
เห็นไหมบางคนก็เล่าให้ฟังเจ็บไปสินะนั่นน่ะน่ะแล้วเสือน่ะเห็นไหมโอ้โหทีเดียวละขาดหมดเนื้อหนังเราเห็นไหมมันไม่เหนียวนะถ้าไม่เหนียวที่เราสนุกนะที่เขาบอกว่าไอ้หมูป่ามันฟิตซะผ้าเพิ่งขาดหมดไม่เข้านะเห็นไหมเขามีของดีนั่นน่ะคนโบราณเขาเล่าน่ะเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีของดีนะมันฟิตตายนะเดี๋ยวก็ตายเลือดออกเจ็บนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามนุษย์สัตว์เหมือนกันทุกเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันแต่มันคุยไม่ได้มันคือสารไม่ได้แต่พระอริยเจ้าท่านรู้มันรู้กันได้นั่นน่ะมันคุยทางจิตนั่นเองแต่ท่านรู้คนเดียวแล้วก็ไม่พูดแต่ไม่ยอมนั่นน่ะเพราะเรายังเป็นหูกระทะอยู่หูอะไรนะหูตากระทู้หูกระทะตาไม้ไผ่ไงที่ครูบาอาจารย์ว่าตากระทู้ไอ้ตาไม้ไผ่มันไม่ใช่ตาทิพย์นั่นน่ะใจทิพย์น่ะที่ครูบาอาจารย์น่ะท่านก็เมตตาพวกเรานั่นอยากให้ทุกคนนั่นน่ะอยากให้ทุกคนได้เนี่ยมาแล้วเราไม่ขาดทุนค้าขายไม่ขาดทุนก็คือเราได้กำไรไปสวรรค์นิพพานของเรานั่นน่ะก็ถือว่าเราเอาตัวรอดถ้าเรามาแล้วขาดทุนมีแต่เรื่องทุกข์นั่นน่ะไปทางอื่นเห็นไหมอ๋อแต่ก่อนเนี้ยใครก็ไม่อยากจะจับหรอกไส้เดือนเนี่ยอ้าวไส้เดือนเห็นไหมแพงเอาไปเลี้ยงเอาเงินมันมาปลูกต้นไม้ดีเป็นปุ๋ยอีกเนี่ยเห็นไหมเป็นปุ๋ยต้นไม้เจริญพันธุ์นั่นน่ะกินกันไปกินกันมาถ้าเราน่ะเราไปดูดน้ำเห็นไหมน้ำมันอร่อยไอ้ต้นไม้มันก็คงนึกอย่างนั้นไปหาน้ำที่มีวิตามินแร่ธาตุในตัวคนตัวสัตว์รวมกันอยู่ในใต้ดินเห็นไหมรากตัดใบไม้ทับถมกลายมาเป็นตัดตายในทะเลมึงอะไรมึงกลายมาเป็นน้ำมันน่ะน้ำมันดิบโอ้โหแต่มันนานเหลือเกินมนุษย์รู้จักใช้น้ำมันน่ะเห็นมาคิดกันไปน่ะมนุษย์ที่เรียกว่าเจริญทางโลกเจริญเบียดเบียนกันนั่นน่ะใช่ไหมเจริญไปเจริญมาก็วกมาเบียดเบียนกันเองใช่ไหมทำปืนทำระเบิดทำอะไรตาอะไรแต่พระทำไม่ได้พระจริงๆทำไม่ได้นั่นน่ะจะฟาดจะฟันใครก็ไม่ได้น่ะใช่ไหมมันบาปท่านเห็นนั่นน่ะจะไปตีพ่อตีแม่ก็ไม่ได้จะไปตีญาติโยมให้ข้าวให้น้ำก็ไม่ได้นั่นน่ะใช่ไหมมันตีไม่ได้มันบาปเนี่ยพระเห็นเรื่องบาปมันเรื่องกองแอบอะไรอ่ะทีนี้คนที่ยังไม่มีนิสัยยังจะต้องมาเกิดล่ำไปอ่ะใช่ไหมมันก็ดีเนี่ยเหมือนพวกฮิตเลอร์นั่นน่ะที่เอารับจ้างฆ่าคนก็ได้
จะได้เอามาบริหารกองทัพไปฆ่าพวกชาวยิวต้องหกล้านใช่ไหมตายนั่นน่ะแขวนคอก็ดียิงก็ดีฝังไว้เลยก็ดีทำไงจะได้ไม่ต้องเสียลูกปืนน่ะเห็นไหมแล้วก็จะได้เอาเสื้อผ้าไว้นั่นน่ะให้มันไปในเตา เตาแก๊สน่ะเห็นไหมตายเหมือนย่างสดนั่นน่ะเสื้อผ้าไม่ต้องเอาไปจะได้เอามาไว้ใช้กันต่อไปน่ะหน้าตาดีไม่ดีก็ไปกันหมดน่ะเห็นไหมรับจ้างจะได้มีเงินมาพัฒนากองทัพอะไรต่ออะไรนี่แหละ คนเนี่ยเห็นมาทำได้ใจของเขายังไม่พ้นทุกข์ไงเนี่ยคุยแต่พวกเราเนาะว่ามันถูกหรือมันผิดข้าพเจ้าไม่รู้แต่ข้าพเจ้าอยากจะได้เงินนะใช่ไหมอยากจะได้เงินมาพัฒนากองทัพไปทำมามันไปไม่ถึงดวงดาวอ่ะคิดไม่ตกเขาก็ เขาก็อยากจะเขาจะคิดที่จะลบยังไงวางแผนยังไงก็ต้องไปนั่งอยู่ที่ในห้องเงียบๆแล้วเขาก็จะได้คิดออกก็เหมือนเขาทำสมาธิแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิแต่มันเอาสมาธิอันนี้มาลบกันเอามาฆ่าคิดฆ่ากันแต่พวกโยมนี่คิดจะออกจากกองทุกข์ นั่นน่ะที่มาปฏิบัติเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยคิดอะไรนะคิดไอ้ที่ว่าอุปทานให้มันหายไปน่ะที่ว่าไอ้มันรักมากก็ให้มันถ้าเราตายมันก็ความรักมันก็ไปกับเราไม่ได้นั่นน่ะความรักความห่วงมันก็ไปไม่ได้พอชราแล้วเห็นไหมตะกร้าสักคิ้วตะกร้ามากก็ไม่อยากจะหิ้วแล้วใช่ไหมที่คนโบราณเหมือนอย่างกับพวกเราหิ้วกระเป๋ากันนั่นน่ะก็เลยทำทุ่นแรงให้มีล้อให้มีสะพายไปตอนหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมทีนี้มันก็หนักพออายุมากเขาสะพายไม่ไหวนั่นน่ะเหมือนกันที่ ที่คนอยากกลับแต่ยังไม่แตกดับใช่ไหมเนี่ยให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันเห็นไหมบางคนเนี่ยทุกข์ไม่รู้ทุกข์เรื่องอะไรพี่อย่าไปฆ่า พี่กุ้มใจยังไงพี่อย่าไปฆ่าตัวตายนะเสียใจไงแกก็ไม่บอกแกก็ประมาณ40ได้มั้งตอนนั้นเรายังไม่บวชหรอกพอใครทุกข์เราก็จะไปคุยใครจะฆ่าตัวตาย ก็ไปห้ามเขาใครทะเลาะกันนี่ก็จะไปห้ามทีนี้ก็นี่ก็ฆ่าตัวตายจนได้หน้าตาเขาก็ดีนะพี่คนนะ
เขามาเตรียมเพอมาทำไมไม่รู้ก็ว่าไอ้คนเนี้ยมันกุ้มใจมากอยากแกฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายได้จริงๆนั่นแหละโยมเนี่ยทุกข์จนไม่มีทางออกที่ว่าคนฆ่าตัวตายนั่นน่ะมันเหมือนเขามีกรรมเขาจะต้องฆ่าตัวตายเขาขีดมาแล้วอย่างเงี้ยทีนี้เราเอาชีวิตของเราเนี่ยนี่แหละมาถวายพุทธเจ้าความดีใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าขันธ์ห้ามาถวายหัวใจถวายพระนั่นน่ะที่เพลงมันร้องที่บอกว่าไม่อยากจะไปถวายใครถวายพุทธเจ้าดีกว่าเป็นพุทธบูชาบางคนนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจริงว่าคนเราเนี่ยมันมีทางออกกันหมดอ่ะต้องอดทนนั่นน่ะได้มาขยันหมั่นเพียรของเราที่เราจะต้องมันกรรมทุกข์เหลือเกินบางคนเห็นไหมไม่มีทางออกมีทางออกก็มาทางตะพระพุทธองค์นั่นเองทางพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าเห็นไหมเนี่ยพระไตรวลีเป็นตัวอย่างตอนที่เป็นคนยากคนจนมีข้าวก็ไม่เจอพระนั่นน่ะมีข้าวก็ไม่เจอพระเจอพระก็ไม่มีของจะใส่บาตรลำบากเหลือเกินได้น้ำผึ้งมาคนก็จะมาขอซื้อเอาไปทำบุญกับพระอรหันต์ไม่เอาฉันไม่ขายฉันถวายไปดีกว่าฉันจะได้บุญมั้งนั่นแหละเห็นไหมพระติวลี ทุกขนาดนั้นนั่นแหละทีนี้ก็นั่นแหละมาล่ำมารวยไปเกิดที่ไหนก็เห็นไหมเป็นพระราชามหากษัตริย์อะไรไปนู่นทำบุญแล้วนะในลักตาตินอีกอะไรอีกก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละถึงว่าอานิสงส์อานิสงส์ผลบุญจนมาชาติสุดท้ายใช่ไหมได้ระลึกชาติได้ว่าโอ้โหเห็นไหมที่ว่าไปอยู่ในท้องแม่ต้องเจ็ดปีนั่นนะเห็นไหมกว่าจะคลอดอยู่ในท้องทีนี้ก็ทำบุญก็จะทีนี้ก็พระศิวลีคลอดมาแล้วก็เดินได้อยู่ในท้องตั้งนานเนี่ยอยากจะมีลูกอีกไหมพระท่านก็ถาม บอกว่าถ้าได้อย่างพระศิวลีก็อยากมีอีกอะไรอย่างนั้นนะไม่ต้องอุ้มมากนี่ก็พระก็บอกขอไปไหมเด็กคนเนี้ยเอาไปบวชนั่นนะคนที่มีคนนี้อย่าพ้นทุกข์แกมาแม่ก็เด็กคนนี้มันแปลกประหลาดเนาะมันออกมาแล้วก็มาถวายพระได้มาไหว้พระมาถวายเอาทายทานมาถวายได้อะไรต่ออะไรก็เพราะว่าท่านไปเป็นกษัตริย์ก็ไปลบกันอะไรกันไปล้อมเมืองเขาไว้นั่นน่ะต้องเจ็ดปีนะเจ็ดปีเจ็ดวันนั่นแหละเจ็ดเดือนนั่นเลยนั่นแหละเอ็นมากรรมไปให้เขาลำบากนะ
พอ7 ปี 7 เดือนแล้วก็เขาก็ยอมแพ้ยอมแพ้แล้วก็มาไม่ต้องลบลากันละนะเห็นไหมก็เลยพระศิวลีก็เลยเห็นว่าอยู่ในท้องกรรมเห็นนะทำอะไรมันเป็นกรรมที่ว่ากรรมเนี่ยกรรมดีก็เป็นกรรมกรรมดีมันก็ทุกข์ไงกว่าจะหายกว่าจะได้ไปได้ดีเนี่ยเห็นนะเหนื่อยเหน็ดอยู่อย่างนี้นะกว่าจะได้นะกว่าจะได้พุทโธกว่าจะได้โสดานั่นนะโสดาโสดาวนะพระท่านพูดบอกว่าโสดาเนี่ยมันดีนะไอ้โสดาวนี่มันเยอะท่านบอกนั่นนะนี่ก็ตัวเป็นโสดาแล้วนะนิมิตมันก็หลอกอีกผีในใจมันหลอกอีกกิเลสที่เรียกว่ามันหลอกให้เราหลงไว้อีกถึงว่าทำไมถึงต้องมีครูบาอาจารย์นะบางคนเขาก็ไม่ได้ไปถามเขาก็นึกว่าเขาได้แล้วอะไรต่ออะไรนั่นบางทีก็หลงไว้อีกเห็นไหมหลงก็นึกว่าสำเร็จแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มีนั่นบางคนก็คุยกับมดกับสัตว์ได้ภาวนาไปทีนี้ก็ไม่อยากจะคุยกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองต้องไปแก้ให้เห็นไหมแก้ให้แล้วฉลาดตอนหลังก็ฉลาดนั่นพ่อสังวานหลวงพ่อสนองไปเยี่ยมนะเห็นว่ากรรมเก่าคนนั้นมันไปชอบน้องสาวเขาในอดีตเนี่ยแกก็เห็นแกก็ตีเขาตีแล้วก็แอบไปหนีไปเป็นเหมือนฤาษีอยู่ในป่าแกบอก แกเล่านะแล้วก็หนีกฎหมายบ้านเมืองไปอยู่ในป่าเห็นนะ พอท่านมาบวชท่านก็ถูกตีท่านก็ไม่โกรธท่านมีสมาธิมันก็เหมือนไม่เจ็บอ่ะนั่นทีนี้ก็ท่านก็เล่าให้ฟังหมาเหมอเห็นไหมที่นั่นบอกนั่นอีทเนี่ยหมาเนี่ยมาทายกันว่ามันมีลูกกันกี่ตัวเนี่ยไอ้ท้องเนี่ยนั่นบอกต้องอย่างน้อยต้องมี4-5 ตัวนะท้องมันใหญ่เนนนะนะโอ้ยมันมีตัวเดียวละมันมาจากฟ้ามันลอยมาจากบนท้องฟ้าไอ้ตัวนี้มันมาดีมันเหมือนว่ามันหมดบุญเนี่ยไม่ใช่หมดบุญมันแย่งกันมาเกิดนะโยมนะมันแย่งมาเข้าท้องเพื่อจะได้หมดภพหมดชาติมันก็หาไม่ได้เทวดาก็ต้องยอมเป็นงัวเป็นไฟก็เอาให้มันหมดไปมันจะได้ไปถึงนิพพานทันทีเนี่ยเห็นไหมก็เข้าท้องหมูท้องหมากันมั้งแย่งมาเข้าท้องคนเห็นไหมบางคนก็ทำหมันกันเห็นไหมฆ่าลูกอะไรต่ออะไรทีนี้มันก็เลยทุกข์อ่ะนั่นก็พระท่านเห็นเนี่ยนั่นพระท่านเห็น มันเป็นอย่างเงี้ยโยมพวกเราเกิดได้เนี่ยมันบุญเหลือเกินแล้วยังไปฆ่าตัวเองเห็นไหมไม่ได้ฆ่าตัวเองไม่ได้อ่ะมาบางพระสมัยโบราณนี่ท่านว่านะใช่ไหมโยมมันทุกข์เหลือเกินนะทรมานแล้วกันทำอะไรก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายดีกว่านั่นน่ะเอาฆ่าตัวตายก็พุทธเจ้าบอกบาปไปจ้างไปวานให้เขาฆ่าก็มีเห็นนะบางคนก็
ฆ่าได้นั่นน่ะบางคนก็ปาดคอแล้วมันเจ็บก็เลยเลิก เลิกมันก็เห็นใจตัวเองนี่นะก็เลยบรรลุธรรมนั่นน่ะบางคนก็ทำได้ไปกระโดดเขาตายไปกระอะไรตาอะไรพุทธองค์ไม่ให้โดดนั่นน่ะไม่ฆ่านั่นน่ะมีตัวอย่างใช่ไหมบางคนเห็นไหมจะไปโดดน้ำตายจะไปผูกคอตายทะเลาะกันอะไรตาอะไรสามีภรรยามีตะปากตะเตียงก็ไม่ได้ขออโหสิกรรมเงินว่าเห็นไหมก็พูดดีไม่ได้เห็นไหมพูดนิดนึงก็โกรธกันเป็นหลายปีเลยบางคนอยู่บ้านเดียวกันไม่พูดกันก็มีเนี่ยหลวงพ่อมันมีเยอะไงทั้งเอามาพูดได้แล้วก็จริงๆนะบางคนเราก็เคยได้รู้ได้เห็นนั่นนะว่าคุยไม่ได้สามีภรรยาขัดคอกันตอนหนุ่มๆสาวๆทำไมมันเดินอะไรนะกอดคอกันไปนะโอ้โหถ้าไม่ต้องอยากจากกันเลยนั่นนะเห็นไหมพอมีลูกสองสามคนแล้วต่างคนต่างเดินเลยเห็นไหมเนี่ยมันรักกันไม่จริงใช่ไหมนั่นน่ะถึงว่าสมมุติทั้งนั้นเลยน่ะสมมุติว่าจริงสมมุติว่ามันรักเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินนั่นน่ะใช่ไหมภาวนามากๆโอ้สกปรกนั่นน่ะเห็นไหมโยมผู้หญิงที่เขาได้เขาก็คุยโอ้พวกเรานี่มันหลงไอ้สกปรกนี่เองน่ะกิเลสนั่นน่ะมันจริงๆเนาะนั่นน่ะแปรงฟันเดี๋ยวๆคุยนานๆเราก็สงสารนะนั่นน่ะแขกมาโอ้มันจึงอมการภูกันทั้งวันน่ะดับกินปากไปด้วยเห็นมั้ยนั่นน่ะก็เราเหมือนองค์น้ำข้าวใช่ไหมถ้าพูดว่าในตัวเรานั่นน่ะมันองค์น้ำข้าวร่างกายเหมือนงูขดนอนอยู่ในถ้ำนอนอยู่ในท้องเราเนี่ยประช้าผีดิบน่ะอยู่ในตัวเราไอ้ประช้าที่ฝังนั้นมันประช้าเน่าประช้าตายประช้ากระดูกมันหมดนะไอ้หนังไอ้งูมันผุพังไปหมดนะไส้ลำไส้เห็นไหมเราก็เหมือนไส้ผีกระสือนั่นแหละที่หนังมันถ่ายมีแต่หัวไส้ลอยไปเดินไปเดินมาเหมือนนาฬิกาตองแต่งตองแต่งนั่นใช่ไหมนึกดูให้ดีนั่นน่ะแต่เวลามันเผลอมันก็เผลออยู่นั่นน่ะมันไม่เห็นทะลุนั่นน่ะมันไม่ทะลุหนังนั่นน่ะใช่ไหมสวยนั่นน่ะสวยนั่นน่ะพอ70-80แล้วมันไม่สวยล่ะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะก็ว่าโอ้พอตายเรียกว่าผีหลอกนั่นเองมาผีหลอกอีตอนที่เป็นสาวๆอย่างดาราฮ่องกงใช่ไหมพอถ่ายรูปไว้พระก็ก่อนจะเผาก็ขอดูหน้าสักหน่อยเถอะเคยรู้จักกันนี่นะเคยชอบกันตอนหนุ่มๆเราก็ไปดูมั่งดำเป็นตอตะโกในโรงศพตัวเห็นไหมเขียวหมดน่ะรถชนน่ะเห็นไหมแก่แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ชอบภาวนาเลือดมันช้ำ
ขาบอกพอจะเผาก็เปิดดูกันก่อนดูหน้าสักหน่อยเรานึกในใจผีหลอกเงินมาว่าโอ้จริงเนาะอาตมาเนี่ยมาอยู่หนองไผ่เขาเผาศพกันเขาก็ไปกันหมดเราก็นั่งดูไฟที่เชิงตะกอนมันเป็นเอกมันไม่ใช่เป็นเมนมันก็เห็นมันใช้ฟืนโยม ตอนสมัยนะมาอยู่หนองไผ่คนอายุมากๆก็ตายจนหลวงพ่อพาสุขหนีนะหมอไม่ไหวสวดมนต์ก็ยังไม่เก่งกันนะว่ากุศลาเนี่ยตรวจกันอยู่เรื่อยเลยจนต้องหนีไม่เอาไม่อยู่แล้วคนตายกันนั่นน่ะกะลาแล้วก็ตายกันนั่นน่ะเรานึกโอ้นี่แหละที่บอกว่าอสุภะปองอสุภะหรือว่าเผาศพเนี่ยมันก็เหมือนไก่ย่างนั่นน่ะคนลองเอามาย่างไอ้น้ำมันก็ถูกไฟลุกนะชาไปนั่นน่ะเราก็นึกนี่แหละท่านบอกว่าคนกับสัตว์มันเนื้อมันคล้ายกันนั่นน่ะถ้าเอามาย่างนั่นน่ะเห็นไหมสวยเหลือเกินน่ารักเหลือเกินเวลาตายแล้วเห็นไหมมันไปกันคนละอย่างนั่นน่ะเราลองนึกดูนึกไว้ในใจที่บอกว่านี่แหละแต่ครูบาอาจารย์สอนไงตอนพาหนุ่มๆเข้าห้องไงจะอุบายยังไงท่านเข้าใจพูดนั่นน่ะขออภัยนะรักมันยังหมาที่นั่นน่ะจะเอาหมามาทำเมียได้ยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะขออภัยนั่นน่ะพามันก็เข้าห้องได้ต่อไปไม่งั้นมันก็รักอยู่นั่นน่ะเห็นไหมไอ้ความรักมันปรุงแต่งถ้าอยู่เห็นไหมบอกว่าอะไรก็อยู่ได้หมดนะถ้าความรักมันขึ้นตลอดนั่นเห็นไหมมันไม่ดับถ้าไม่ดับอยู่ไม่ได้ห้องแตกเห็นไหมหลวงพ่อนั่นอยู่ได้หลวงพ่อผาสุกอยู่ได้เห็นไหมอยู่กันได้หลายองค์พ่อปฏิบอะไรตาอะไรเห็นไหมปะเพียนกันลุงหลายองค์ว่าดมจานดมสองดมสามดมตะก่อนอีกองเนี่ยแกบอกว่าเข้าห้องไม่ได้อะต้องไปทำงานนะถ้าเข้าห้องนี่นึกอยากศึกเลยจิตมันสงบไม่ได้ได้ไหมโยมจิตมันเข้าถึงความสงบพวกโพธิสัตว์มันเข้าห้องไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันปรุงแต่งละเอียดขึ้นมาคิดถึงพ่อแม่สงสารพ่อแม่แก่เฒ่าอะไรต่ออะไรต้องไปทำงานไปเที่ยวทุดงไปเจอวัดที่ไหนก่อสร้างแกก็ไปช่วยนั่นน่ะอยู่ได้ทุกปีอยู่ต้องหลายปีนั่นเห็นไหมไปช่วยศาสนานานแก่เกิดก็ศรัทธา นั่นจำแม่นปัญญาดีนั่นเหมือนหลวงพ่อสากลนั่นที่ท่านยืนหลับก็ได้ยืนคุยกับพวกเทพตำวัดเนี่ยเราเทศกันอยู่เนี่ยท่านจะเดินท่านไม่นอนนะ
ท่านก็ยืนอยู่ตามโคนไม้มั่งอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะตอนหลังไม่รู้เลิกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยองค์นี้ก็ปรารถนาโพธิสัตว์เหมือนกันนั่นน่ะเทวดาบอกว่าถ้าไม่ให้กินข้าวกินข้าวให้ขยำให้หมดขนมขนมก็ขยำไปหมดนั่นแหละอะไรตาอะไรท่านก็ทำตามว่าไม่ให้นอนก็ไม่นอนอะไรตาอะไรเพียรได้จริงๆนั่นแหละทำอะไรได้ดีหมดเลยซ่อมแม้กระทั่งไม่เคยขูดฟันนั่นแหละขูดฟันเขาก็ให้หลวงพ่อสากลไปช่วยจะได้มาขูดฟันให้พระอะไรตาอะไรไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมท่านทำได้หมดทำละเอียดนั่นแหละเห็นนะดีกับหมอทำอีกนั่นแหละที่เรียนกันนั่นแหละนั่นน่ะบารมีของท่านน่ะมันก็ค่อยๆละเอียดเข้าละเอียดเข้านั่นน่ะกว่าถ้าท่านไม่เลิกนะไม่เลิกเป็นพุทธภูมิอะไรพวกนี้มันก็หาทางพ้นทุกข์นั่นเองเวลาท่านจะตายครูบาอาจารย์ไม่ได้คิดสับสายไล่ทรงนะครูบาอาจารย์นั้นรักทุกคนนะคนไม่เข้าใจก็ นึกว่าท่านอยากเคารพรักเก่งใจหลวงพ่อสนองแกะพระช่างยังแกะไม่ได้เท่าท่านโอ้ไม่สวยต้องให้ท่านสากลทำสากลบอกเทวดาบอกว่าถ้าทำพระอีกท่านก็ฝึกออกไปรับจ้างกันแล้วกันไม่ทำทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขอให้หลวงพ่อสนองขอเทวดาขอหลวงพ่อโตให้แกะให้ได้พระนนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยฝีมือท่านนะเห็นมาทำได้เห็นมายอมถึงว่าคนเราเนี่ยต้องเอาครูที่ดีเหมือนหลวงพ่อทองว่านะว่าแกจะรู้อ่ะมันก็หลอกแกมึงกันเห็นมาแกก็หลงไว้มึงกันทำไมนำมาหลวงพ่อสนองแนะมั่งอะไรมั่งแกก็หายนิมิตเนี่ยนั่นเห็นไหมแกก็เข้าใจเลยนะเวลากระเทศเราก็ชอบฟังนั่นเห็นไหมสัมมาทิฏฐิมันเกิดแล้วพวกเนี้ยตายต้องสำเร็จไม่ได้สำเร็จก็ต้องนั่นน่ะอย่างน้อยก็อนาคามีก็แล้วกันใช่ไหมโยมเราก็คิดดูนะถ้าบ้านเมืองยังอยู่รอดปลอดภัยกันเห็นไหมไม่เป็นอุทกภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ท่านก็มีกรรมเหมือนกันเนาะให้กินยาไทยเขาหายกันแต่หลวงพ่อทองกินไม่มาท่านขมนึกไงของท่านก็ไม่รู้เราก็เคยให้ท่านฉันบางคนเนี่ยเห็นไหมหลอดละ800ดมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดมเป็นภูมิแพ้แบบเนี้ยหอบพืชภูมิแพ้อะไรพวกนั้นนะแต่ท่านไม่ได้ฉันเราก็อยากได้บุญกับท่านนะทีนี้ยังว่าแหละหลวงพ่อบอกว่าโคมันไม่กินหญ้าไปข่มเขาโคมันข
คอมันแข็งเราสู้แรงมันไม่ได้มันไม่อยากก้มไปกินหญ้าเราก็จะไปให้มันกินหญ้ามันไม่กินแบบนั้นน่ะท่านบอกเออกรรมเนี่ยโบราณเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าใครไม่กินเราก็ต้องวางเฉยใช่ไหมนั่นแหละทีแรกเราถ้าจะไปกราบให้เขากินกันนะเหมือนหลวงพ่อพิชาเห็นไหมท่านก็ไม่กินท่านก็อะไรอะสมองมันตีบสมองมันตีบวันนี้ก็มีคนนั้นบอกเส้นเลือดในสมองมันแตกแล้วจะทำยังไงหลวงพ่อจนก็จนเหมือนกันเนาะนั่นน่ะทีนี้ก็อย่าไปพานะเราก็เอาแบบหลวงพ่อสนองกินยาไทยกินยา งูยาไทยอะไรกินไปเถอะอย่าไปบอกกับหมอว่ากินยาไทยนะเดี๋ยวมันจะดาวเดี๋ยวนี้เดินได้หมอโอ้โหมันชาไปครึ่งตัวเลยนะโอ้นั่นน่ะถ้ายอมเดินไม่ได้ใครจะเลี้ยงแม่แม่ก็ชราลงทุกวันนั่นน่ะถึงจะโกรธยังไงเกลียดกันยังไงแต่เราต้องเลี้ยงแม่กังกตันอยู่นั่นน่ะไปปล่อยปลาไปสัตว์มั้งนะมันเป็นได้นะคนนั้นน้ำในหูไม่เท่ากันนั่นแหละยอมลองมาบนบวชดูสิมันจะเป็นยังไงบอกแม่บุญเรือนลุงก็โตเพื่อยอมก็ชอบภาวนาเนี่ยเพื่อยอมจะมีบุญหายได้เนาะผมบอกว่าจะบวชให้แม่แม่บุญเรือนสักสองอาทิตย์ก็ยังดีถ้าภาระมันยังไม่หมดก็จะบอกให้เป็นเดือนๆก็แต่ต้องบวชทีละ7 วัน 3 วันเราก็บอกสักสองอาทิตย์ก็ยังดีนั่นแหละแกก็อธิษฐานเนาะพอพรุ่งนี้บอกมันหายไปได้ไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันเราก็บอกเอ๊ะมันจะเอายาอะไรเพราะมันไม่เคยไอ้คนมาคุยอย่างเงี้ยนานๆจะถ้าไม่ไปโรงพยาบาลมันไม่รู้หรอกนะนั่นน่ะโยมพวกเราเนี่ยเห็นไหมมันบุญนะถ้าไปเข้าห้องไอซียูแล้วมันแก้ตัวยากนะถ้าไม่ภาวนาว่าฉันเตรียมตัวไว้แล้วดีแล้วก็ดีใจนะคนนี้เขานอนเฉยๆอยู่ห้องโยมภาวนาไว้นะหายก็เอาไม่หายก็ไม่หายก็เอาทำใจแกก็ไปเจอคนภาวนานั่นเห็นไหมถ้าไม่ภาวนาไปพูดเขาตาเขียวใสกลัวตายเห็นมาทั้งนั้นอยู่ในห้องไอซียูก็กลัวตายนั่นน่ะยอมลองนึกดูว่าที่หลวงพ่อบอกว่า90ก็ยังไม่อยากตายนั่นน่ะใช่ไหมยอมนั่นน่ะจึงบอกว่ายายยังไม่อยากตายยายกลัวตายนั่นเองยายยังไม่อยากตายนั่นคนมีภาวนาไปได้แล้วเนี่ยโอ้หลุดไปเมื่อไหร่ก็สบายน่ะใช่ไหมแต่มันปิมันเขาเห็นน้องเขาเพราะเขาไปดีแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าดูตัวเราพอเรามาอยู่วัดก็ดีอยู่ไหนก็ดีไม่ให้ไปดูคนอื่นไม่ให้ไปติเตียนคนอื่นเราจะได้ไม่มีความเกิดมา
มาเกิดอีกนั่นเองพอเราไม่สร้างกรรมแล้วมันก็ผลอันนี้มันก็จะปลูกไม่ขึ้นนั่นเองเพราะเหมือนผลไม้ใช่ไหมโยมต่อไปอิจฉาริษยาบรรทุกไว้เยอะๆนั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้มรรคผลนั่นแหละมันก็งอกเงยมาเกิดอีกนั่นนะ ครูบาอาจารย์บอกอิจฉาริษยาอาฆาตมาดร้ายอะไรนะพยาบาทลึกบางคนพยาบาทลึกอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันก็ปลูกความเกิดไว้เยอะนั่นเองกว่าจะหลุดออกมาได้พอหลุดแล้วโอ้ยมนุษย์นี่เนาะมันหลง ลงมาไม่รู้จะกี่พุทธันดรนะนั่นกี่ล้านชาตินะแล้วโผล่มาจากน้ำแล้วยังต้องแวกว่ายให้มันเข้าฟังนิพพานนั่นเองว่ายไม่ได้ก็จมไปอีกนะจมไปก็เหมือนความเกิดนั่นความทุกข์นั่นจึงบอกว่า ที่หลวงปู่นั้นบอกว่าเป็นตะขาบแสนชาติเป็นจระเข้แสนชาตินั่นพอเห็นชาติความเกิดตรงตัวแล้วโอ้ไม่เอาดีกว่านะนั่นนะเป็นพระราชาก็ต้องไว้ว่ากันไปเป็นอะไรประธานาธิบดีก็ตกนรกนั่นนะเห็นไหมเพราะเขาไม่ถือศีลนะ นั่นแหละเห็นไหมเป็นนิตเลอร์ใช่ไหมพวกนั้นนะอยากจะเป็นนั่นแหละมันเคยฆ่ากัน ตอนเล็กตอนน้อยเอาหมดฆ่าไปหมดนั่นนะเขาก็ถ่ายรูปไว้นะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้ที่แกเขาก็ถ่ายไว้ตรงสมัยนั้นเนอะสมัยที่แหวนคอคนยิง ฝังอะไรต่ออะไรฝังทั้งเป็นยังไม่ตายอะไรต่ออะไรเขาก็ทำพิธภัณฑ์เนี่ยพิธภัณฑ์หนึ่งความโหดร้ายพิธภัณฑ์หนึ่งความดีนั่นนะเมื่อคิดเลอร์ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรก็ไปตกนรกเห็นมาก็เห็นมาเราเป็นพุทธ เราก็มีคุกคุกบังฝังเราเป็นชาวคิดก็ตกนรกไปลักขโมยไปฆ่าเขาก็ไปติดบังฝังเหมือนกันของเปรมอะไรก็ว่าไปนะทีนี้มุสลิมก็ไปตกนรกทำไมรักพ่อรักแม่ไม่รักเห็นไหมฆ่ากัน เนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยถ้าไม่ตามพุทธะไม่ตามตินทำได้ไหมบางคนเขาก็คงฟังพวกเราเหมือนกันว่าเราจะพูดยังไงนั่นแหละเพราะมันตะแลงแกงเดียวกันนั่นแหละแต่มันคนละแดนคนไหนทำไว้เยอะมันก็ไปแดน แดนที่มืดเข้าไปอีกทรมานเข้าไปอีกนั่นแหละก็เลยกลับมาไม่ได้กลับมาบอกปู่ย่าตายายพี่น้องโอ้โหลำบากเหลือเกินเสืออดยากเหลือเกินที่มาบอกได้เนี่ยบุญเนาะบุญของเขาที่ไปแล้วก็เหมือนอยู่ใน เหมือนคนจมน้ำไปเลยพ่อมาไม่ได้กว่าจะหมดกรรมทีนี้มันก็มาเกิดมันก็ไม่ให้จำชาติไว้อีกจำยากชาติความเกิดต้องสงบจริงๆสงบจริงๆถึงเนี่ยบางคนก็ระลึกชาติได้แม่มุนเรือนเนี่ยเห็นไหม ระลึกชาติได้ต้องหลายชาติเหมือนกันแต่ท่านก็พูดไว้สี่ห้าชาติใช่ไหม
นั่นแหละถ้าถามท่านจะบอกได้เยอะถ้าไม่อยากพูดเนี่ยพูดหลักใหญ่ๆนั่นแหละ เป็นลูกชาวนามาชาตินี้เป็นลูกชาวสวนชาวนาเป็นแม่ย่าโมไปเป็นลูกเจ้าอยู่เชียงใหม่นะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับลุงพ่อสังวานเจอกันเรียกไอ้พระไอ้พระคนภาคกลางเฮ้ยไอ้พระแปลว่าอะไรวะแม่บุญเรือนถามหันมาถามคุณหญิงคุณนายไม่รู้สินะแม่แม่พูดอะไรก็พวกเราก็ไม่รู้ภาษาอะไรโอ้ภาษาเหนืออ้ายก็แปลว่าพี่นั่นแหละอย่ามาฟังเทศที่ศาลาแม่เลยไปฟังศาลาใหญ่ดีกว่านะแม่ไม่อยากให้รอดใต้ถุนคนมีบุญทั้งนั้นคนสุพรรณที่มาฟังเทศน่ะแม่ฉลาดไม่อยากให้คนกรุงเทพดูถูกคนบ้านนอกพูดเอาไว้เลยเห็นมาท่านรู้ใจคนคุณหญิงคุณนายแต่มาบางคนก็ไม่ได้อ่านคุณหญิงคุณนายก็คนนั้นก็บอกถ้าแม่เก่งจริงๆเราก็อยากเห็นเหมือนกันถ้าแม่ฝนกำลังตกเนี่ยแม่เดินมาไม่เปียกฝนนะเราจะกราบเลยนะก้มกราบแผ่นดินที่แม่เดินมาพอนึกท่านนะแม่ก็เดินมาหาเลยคุณนายนั่งก้มกราบเลยว่าเออแม่รู้ใจจริงๆนั่นนะหูทิพตาทิพมานั่นนะต้องได้อย่างนี้แหละโยมอาตมาดำดินไม่ได้อะใครจะเชื่อใช่ไหม นั่นนะนั่นแหละใช่ไหมโยมให้น้ำร้อนมาก็ดื่มได้เลยนะใช่ไหมโอ้โหไม่ลวกปากลวกคอนั่นนะโอ้ลุงพ่อเก่งนั่นนะใช่ไหมเราก็กินไม่ได้ร้อนก็ต้องให้มันหยุดก่อนให้มันเย็นพอดีก่อนใช่ไหมนั่นที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำที่พระแท่นนะที่จังหวัดกาญจน์แต่ท่านอยู่สุโขทัยพ่อเขาเคยบวชนะเขาเล่าให้ฟังหลวงปู่กบมาเขาก็คำกาก็ถูเหมือนถูก็พูดเรื่องคาถาอะไรไม่รู้นั่นแหละสักพักกามันจะร้อนไม่ต้องใช้ไฟต้มเห็นไหมเดี๋ยวเราจะไปตักน้ำโอ้โหโคโค่ไทยกับแต่จังหวัดกาญมันไกลอะเดี๋ยวลงปูไฟก่อนนั่นเองนะเราก็เล่านะแล้วลูกสาวคนนี้ก็อายุมากแล้วเมื่อก่อนนี้เขามาเรื่อยมันยังแข็งแรงก็มาถือศีลดูแลพ่อแม่นานเนี่ยเราก็ไม่ได้ลืมบ้านไงล่ะไม่ได้ไปเยี่ยมเลยนั่นนะสิบรวม20 ปีนะเห็นไหมของมตือสินสุโขทัยสารพัดเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกต้องมาอยู่ตรงนี้เป็นศูนย์กลางจะไปชุมพรก็ไม่รู้จะไปพักที่ไหนก็มาพักวัดสังฆทานพระก็ดีแม่ชีก็ดีได้พักแล้วก็จะได้ไปเชียงใหม่นี่เราอยู่สุพรรณนี่นะสมมุติที่ท่านอยู่สุพรรณนี่นะไปอาศัยวัดอื่นเขาก็มันเยอะนะลุงลังไปหมดมันชุดทุดงนะเนาะนั่นแหละ
ตะพายไปเขาก็ไม่เขาอยากให้พักมากนั่นถ้ามาสักยี่สิบองค์หรือสิบองค์เก้าองค์เหมือนเป็นเรื่องลุงลังนั่นแหละทีนี้ท่านก็มาหาไอ้วัดตำสวนนี่แหละท่านชอบป่าท่านไม่เอาในเมือง ท่านก็มาตรงนี้มาวัดสังฆทานมาครั้งหนึ่งแล้วยังบารมีฌานต้องไปฝึกอีกกสินของท่านหลวงพ่อใหญ่บอกว่าได้ทุกกองแต่ท่านไม่ค่อยแสดงให้ใครดูไงทีนี้พระท่านเห็นท่านตอนเป็นคฤหัสถ์บอกว่าหลวงพ่อสนองเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปบ้านท่านเลยมาบวชทุกวันนี้ยังไม่สึกเห็นไหมบอกว่าเดินเนี่ยมันเป็นนิมิตไปเห็นไหมท่านเลยเชื่อเลยว่าหลวงพ่อสนองเก่งไงนั่นแหละถ้าไม่เก่งจะมาโปรดใครได้นะอาตมาต้องยี่สามสิบปีโปรดใครได้ที่ไหนเ ชื่อใจไหมสี่สิบปีนั่นแหละกายมาสมาทานเป็นลูกศิษย์แต่ใช่ไหมนั่นน่ะมันยังหาไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าหลวงพ่อสนองมีเลยเนี่ยหลวงพ่อลองทายดูสิสองคนเนี่ยใครเป็นครูใครเป็นพยาบาลหลวงพ่อก็หลับตาหน่อยคนนี้เป็นพยาบาลคนนี้เป็นครูนั่นแหละหลวงพ่อทายอยู่วัดมาตลอดเลยเห็นไหมมาช่วยงานวัดต้องยังไม่มีแผ่นปูนเดินเลยรุ่นใช่ไหมอาตมามาบวชเคยบวชที่เมืองแพร่เขายังมีโบกปูนตำทางเดินเมจีเขาเห็นนิมิตไงเขาสร้างวัดให้พระได้หมดเลยเขาเห็นกรรมคนใช่ไหมสายลุงพ่ออุปติน่ะที่ไปตรวจกรรมคนได้นั่นน่ะคนจมน้ำตายที่สุโขทัยแต่เมจีอยู่เมืองแพร่แม่ชีมาจากไหนอ่ะเขาบอกว่าไปเข้าเด็กๆไงพอมันจะตายแม่ชีก็เข้าร่างนั่นแหละพูดเลยเป็นเตียงอยู่ในเด็กแม่ชีมาจากไหนอ่ะบอกว่าเราอยู่เมืองแพร่เนาะนั่นแหละแต่ก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยเป็นทุกข์มากเพราะว่าเหมือนว่าเขาหมดกรรมเขามาเกิดเขาเหมือนขอมาเกิดเขาต้องตายอย่างเนี้ยอะไรตาอะไรแม่พ่อแม่ต้องเสียใจมากอะไรเงี้ยนะหมอแม่ชีเก่งเนาะอยู่ถึงทุกโขอยู่ถึงเมืองแพร่ไปโปรดคนทุกโขไทยได้นั่นน่ะมันก็เป็นได้เรื่องนิมิตที่ก็เลยคนที่ไม่มีทุกข์ก็ขโมยละมั้งทศพรโมละมั้งอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องเห็นคนเดียวหลวงพ่อท่านองพูดยากไงนะถ้าพูดคนจะชอบนะคนด่ากันด่าพ่อด่าแม่ก็ท่านก็ว่างนะไปให้เขานั่งกรรมฐานกันที่ชุมพรใช่ไหมนะไอ้คนนั้นนั่งสงบเขาก็ร้องไห้วีดวาดขึ้นมากลัวแล้วไม่ทำอีกแล้วตัวเองก็สูงใหญ่เลยกลายเป็นล่ามโซ่ไว้เห็นไหม
เขาก็หอกแทงโอ้ยกลัวแล้วเจ็บนะนะมันเห็นนิมิตกรรมทีนี้นะไม่กล้าด่าพ่อแม่เลยด่าแกงผู้หญิงคนนี้ปากจัดหลวงพ่อท่านออกทีนี้ละเข็ดเลยนะเห็นกรรมตัวเองที่บางคนบอกว่าทำไมหนูยังไม่ตายทำไมมันฝันว่าโยมบาลเอามีดมาสับมาตัดตัวแกแล้วนั่นแหละโยมนั่นน่ะโยมถ้าเราตายขณะนั้นน่ะมันจะเอาอย่างนั้นน่ะโยมมาถือศีลนะหัวโยมก็เลยมาถือศีลวัดสังฆทานน่ะวันหลังมาคุยอีกนะแกก็ไม่ได้คุยไม่รู้ใคร นั่นน่ะเห็นไหมโยมก็เห็นมันนานๆจะมันจะปรากฏกับใครสักใครอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็มีบุญเก่าของเขาแต่ไม่ยอมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละถึงว่าไอ้คนไม่เห็นมันก็ว่าสิเนาะโอ้ไอ้คนนี้หลอกลวงกระดูกหลวงปู่มั่นเอาขวดเอาแก้วมาหลอกชาวโลกอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เพราะมันไม่มีเขาไม่มีตาจินตายานนั่นเขาก็เลยไม่เชื่อก็ได้ตบบทเห็นไหมสีเดียวกันยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมแล้วคนละศาสนาเขายังมาเชื่อเลยนะที่คนเชื่อน่ะแสดงว่าเขามีบุญเก่านั่นเห็นไหมอ้าวทำไมสุเมโธจึงมาบวชได้เขาเป็นต่างชาติเป็นอังกฤษอะไรต่ออะไรทำไมเขาบวชก็เขาเห็นทุกข์อ่ะฮะต้องขับเครื่องบินมั่งขับอะไรต่ออะไรไปทิ้งระเบิดกันนี่แหละคุณโยมนั่นมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็มาบวชกันเยอะเลยชาวต่างชาติปฏิบัติกันเยอะชาวไทยยังจังว่าลุงปู่ชาว่านะมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จังว่าภาษาภาคอีสานเนาะไอ้เราก็เอ๊ะจังว่ามันแปลว่าอะไรนะพาท่านก็แปลให้ฟังนะภาษาลึกๆเราก็ไม่รู้นะพอได้ยินโยมพูดอะอะไรอ่ะอย่าสิงคิงนั่งซื่อๆดูสัญญาณไฟกว่าจะซีหมดให้เราก็หัวเราะอยู่ในรถไม่เคยได้ยินนี่ภาษานี่มันอะไรโอ้ภาษาเวียงจันทร์นั่งบนเครื่องบินแล้วก็นะนั่นแหละกว่าจะสัญญาณไฟกว่าจะซีหมดอะไรอ่ะค่อยปลดสายแอลนั่นอ่ะเราก็ยิ่งขำว่ามันภาษาอะไรภาษาอังกฤษหรืออะไรเราก็ฟังไม่ออกไอ้ถ้าเจอโยมคนเนี้ยเราจะพูดอย่างนี้นะนั่งซื่อๆอย่าสิงคิงเนี่ยนะแกพูดขึ้นมาเราก็ขำทุกวันนี้แกก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้มา นั่นน่ะยมคนนั้นนะเราก็เลยจำเอาไว้ให้ยมขำๆนะนั่งซื่อๆนั่นนี่นะคุณยมไอ้เรามานึกดูนะยมนะที่การปฏิบัติเนี่ยที่เอาชนะตัวตนเนี่ยนี่แหละชนะทั้งโลกเลยชนะแบบฮิตเลอร์ทำไปทำมาคิดไม่ตกก็ยิงตัวเองตายนั่นน่ะเห็นว่าฆ่าตัวตายนั่นน่ะเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตาย
คนทั้งหลายก็ตายกันหมดใช่ไหมที่หลวงพ่อท่านน้องแต่งเพลงเอาไว้นั่นมอลลินมอโลเป็นนักร้องเก่งก็ตายไมเคิลแจ็คสันก็ตายนั่นเห็นไหมเก่งก็ตายกันหมดนะเก่งดีเก่งร้ายคนตัวตายก็ตายกันหมดนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นแหละใช่ไหมไม่เห็นเพราะเลยครูบาอาจารย์มังกรก็บอกเออหลวงพ่อท่านไม่ได้เอาเพราะท่านเอาความหมายใช่ไหมว่าร้องขึ้นมาเนี่ยให้เตือนใจพวกเราเตือนใจลูกคนอยู่หลังเด็กข้างหลังใช่ไหมมันเก่งกับพ่อเก่งกับแม่เก่งกับครูบาอาจารย์มาฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นไหมมันไม่เก่งกับหมาใช่ไหมมันไม่เก่งกับยาอียาอะไรนั่นเห็นไหมนั่นเหรองูอะไรไอ้ยาแมวเสาเลยใช่ไหมสารพัดอะกินแล้วก็หลับมาแมวเสามันกัดก็ตายหลับก่อนจะตายนั่นแหละเราก็พูดให้ขำๆใช่ไหมโยมนั่นแหละคนเราอะอะไรนะคิดดีทำดีนะทีนี้มันคิดไม่ดียังไม่ตายเลยเอาไอ้ความทุกข์มาใส่ในตัวนะเห็นไหมไอ้ลำไส้ถ้ามันพูดได้นะกูไม่เอามึงอย่ามาให้มึงอย่ามากอกกูใช่ไหมถ้ามันพูดได้กูแสบปวดร้อนกูลำไส้เนาะนั่นน่ะเห็นไหมยามายาอะไรเนาะไอ้เด็กๆเนาะนะญาติโยมรุ่นนี้ไม่เป็นใช่ไหมยอมปฏิบัติแต่ไอ้พวกที่มันวัยรุ่นที่มารวยขึ้นมาอย่างเห็นไหมดารานักมวยก็ดีนั่นแหละรวยไปรวยมาก็เอาหาเรื่องยากจนนะดีใช่ไหมน่ะทำบุญเนี่ยมันไม่จนนะยิ่งทำก็เหมือนเทวดาช่วยซื้อช่วยขายนะโยมนะเอาเราไม่ทำใส่บาตรแล้วก็ไม่ทำให้ทานแล้วก็ไม่ทานนั่นแหละหลวงปู่บอกว่าถ้าเราไปนิพพานเลยก็ไม่เป็นไรมันไม่ยอมไปนิพพานตายเลยไปเกิดเป็นสุนัขมาอยู่ตำวัดว่าจะกินไอ้ตัวนั้นมันก็วิ่งมากัดกันแล้วอันนี้ไม่รู้จักน้องใหม่กูก็ไล่กัดวิ่งไปวิ่งมาตำวัดตายมันผอมลงจะเอาข้าวไปให้มันกินสักหน่อยมันก็ไม่รู้จักเราเนาะบอกโอ้มันเป็นธรรมะจริงๆเนาะนั่นน่ะวิ่งไปผอมจนคนโบราณเรียกว่ามหาตะกะตะกามมันไม่มีกินนั่นน่ะที่มันหิวพอได้กินก็ดีใจกินแบบน่ะเห็นไหมกินแบบตะกะตะกามเพราะมันหิวจะตายนั่นน่ะเห็นไหมมาผอมแป๊บเลยท้องนั่นน่ะชีวิตเราเห็นไหมเคยทุกข์เคยยากมาทั้งนั้นนะใช่ไหมสารพัดนั่นแหละพูดแล้วก็สลดใจแต่เราก็ต้องทำดีเนี่ยบางคนเห็นไหมไปมีการทำนะมีปริญญามีความรู้ไปใส่ตู้ไม่ตรงเอาไปใส่ไว้ใต้ข้างล่างพอดีกล้องมันจับได้ใช่ไหมเงินพันเดียวเขาก็ต้องให้ไปจับติดคุกอีกนั่นน่ะเห็นไหมถ้าจับได้ก็ช่างมันเถอะมันจะไปไหนก็ช่างมัน
มันก็ไม่อย่างนั้นดิเออเดี๋ยวมันไปทำที่อื่นน่ะเห็นไหมน่ะทีนี้ก็เห็นไหมถ้าเป็นผู้ชายก็เสียหนุ่มเสียสาวเลยเห็นไหมทุกข์นะนั่นแหละบางคนก็บอกจะโดนจับทั้งทีทั้ง150 ล้านสิเออเข้าท่าหน่อยมันจะได้ดังใช่ไหมนั่นแหละเหมือนในหนังนั่นมันทำแสดงให้ดูจนพ้นเพชร1,000 ล้านอะไรเงี้ยใช่ไหมเออนั่นแหละพอทำให้มันเป็นดังเลยไอ้เห็นไหมไอ้พันครึ่งหมื่นนั่นนะมันก็ไม่นั่นเลยพันเดียวก็ทำให้เสียเห็นไหมให้ทุกข์นะบางคน5 บาทไปปาดคอเขาตายซะแล้วเห็นไหมไปดูในกระเป๋าเขามี5 บาทนั่นแหละโอ้โหเห็นไหม5 บาทให้คนตายซะแล้วเนี่ยเป็นข่าวเป็นอะไรนั่นแหละจึงบอกว่า นี่แหละมันเคยฆ่ากันถ้าเรานึกแล้วต้องปลงใจใช่ไหมฟังแล้วเอาไว้พูดให้โยมฟังโยมมาเข้าวัดว่าไอ้คนนั้นต่อมันต่อยมันล่วงลงมาแล้วมันมาตามไฟยังไงต่อยที่หัวนะตัวเดียวนอนปวดไปเถอะตอนนั้นเราก็ลืมให้กินข้าวเหนียวต้มน้ำตาลเนาะข้าวเหนียวเปียกร้อนๆกินเดียวก็หายไอ้ความร้อนของข้าวเหนียวกับน้ำตาลเนี่ยมันไอ้พิษพวกนี้มันเย็นปวดพิษงูเขียวหางไหม้อ่ะไม่ต้องตกใจต้องไปฉีดยานะให้มันเสียเวลาเสีย1,000-2,000-3,000นั่นประหยัดเอาไว้กินของเราเนาะนั่นแหละแม่ชีบางคนก็อายุมากทีพระเห็นไหมหนุ่มๆทีก็มาถามเราโอ้ยไม่ต้องไปลุงพี่เอาข้าวเหนียวต้มน้ำตาลมาถวายนะเช้าๆมันก็กินไป2 วันเดี๋ยวหายแล้ว2 วันวันแรกมันยังบวมอยู่กัดแขนก็แขนบวมกัดขาก็ขาบวมนั่นคนก็ตกใจนั่นน่ะแต่ยางูกินไม่ได้นะยาฤาษี7 ตนงูกัดไม่ตายเนี่ยถ้างูกัดตายเนี่ยกินได้งูเห่าต้องกิน9 เม็ดข้าวโพดใช่ไหมทีนี้ไอ้งูเขียวนี่กัดพระลุงพ่อผาสุกยังชักให้ดูเลยหมอยังตกใจแล้วมันก็หายท่านทงชัยก็ชอบมาจับงูได้ก็เวียงก็ปล่อยมันกัดได้ก็ไม่ไปโรงพยาบาลก็กินยางูไม่รู้ไงก็ชักให้ดูสักพักมันก็หายนั่นแหละโอ้เราก็เลยรู้เนี่ยเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ของโบราณไทยไว้นะเราก็จะเป็นทาสของต่างชาติหมดเลยนั่นแหละน่าสงสารมรดกไทยเห็นไหมนั่นน่ะเราไม่เสิร์งกติกกันแล้วใช่ไหมเราไปเสิร์งอะไรกันก็ไม่รู้ทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราไม่ลำสวยๆแล้วใช่ไหมไปลำอะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะชาวผู้ไทยก็ลำดีนั่นน่ะเห็นไหม
พอลำเรียบร้อยลำแบบต่างชาติก็ลำอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละ นั่นแหละมันไปเอาตามคนป่านั่นแหละใช่ไหมคนในอะไรนะคนดำมันไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยมันก็เอาอะไรนะเป็นดนตรีนั่นนะหม้อมึงอะไรก็มาตีกันนั่นแหละมันก็ฟังของมันนะวัยรุ่นทำไมนี่ก็เลยชอบเขาก็ว่าเอ๊ะมันร้องอะไรในโทรทัศน์นั่นนะเราฟังไว้งั้นนะว่าเออมันจะร้องเพราะยังไงนั่นนะเห็นไหมเรานี่มันเป็นคนโบราณเนาะที่บอกว่าเพลงไทยเราก็ฟังไม่เป็นเอ้าทำไมคนบางคนก็ชอบฟังไม่ออกไอ้คนสมัยใหม่ก็มันก็ฟังสมัยเราไม่ค่อยออกหรือไงก็ไม่รู้เด็กน่ะเห็นไหมยุคสมัยตัวเล็กๆก็รู้จักตีกันมาต้องสามขวบสี่ขวบแล้วตีกองอะไรต่ออะไรตีเก่งเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กมันเกิดมาแล้วมันพัฒนาต่อมันนิสอุปนิสัยของเขาที่เขาทำมาเป็นนักดนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เยอรมันเขาไม่มีกษัตริย์เลยคนนี้ก็ไปแต่งตัวเป็นกษัตริย์ยืนอยู่ข้างถนนนะใครสงสารก็ให้สตังค์เห็นไหมเขาก็ไม่ได้ขอทานแต่ก็แต่งตัวเป็นกษัตริย์ไม่เขาก็ไม่ว่าเห็นไหมเพราะมันไม่มีกษัตริย์นั่นแหละเราก็ไปเที่ยวดูว่าไปกับลุงพ่อสนองไปเมืองโคโลนเมืองอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมกษัตริย์เขาดีแต่เขาก็นึกว่าเออนั่นน่ะกษัตริย์ทำมาไว้วังก็เลี้ยงคนในประเทศนั่นเองไปมายอมก็เหมือนว่าลุงพ่อโตเนี่ยทำทองคำมาไว้เนี่ยเลี้ยงคนทั้งชาติเพราะว่าใครก็อยากมาดูพระทองคำใหญ่เขาเลี่ยมทองเอาไว้อย่างเงี้ยใช่ไหมโยมใครก็อยากมาเห็นเนี่ยเรารักษาลูกหลานรักษากันไว้ได้มันก็เป็นมรดกของชาติเพราะว่าพระไม่ดีไม่ได้เนาะพระเป็นผู้นำนะทั้งวิญญาณทั้งวัตถุใช่ไหมว่าไม่ดีลองทุบทิ้งให้หมดเดวัดพระแก้ววัดอะไรวัดเบญจะทุบทิ้งให้หมดเผาแบบอาจารย์พยอมว่า มันไม่มีคนสนใจก็เผามันให้หมดวัดว่านั่นนะแล้วมันจะอะไรจะสวยอ่ะทีเนี้ยนั่นเห็นมั้ยเขาปิดทองหน้าบันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องวัตถุให้คนได้เห็นว่าโอ้ภาพสวรรค์เขาไปจำมายังไงเพราะว่าคนไทยคนโง่ว่าต่างชาติไม่เห็นไม่มันนึกยังไงเอาทองไว้ทองคำไปแปะว่าคนที่มองได้ลึกตึงโอ้โหคนใดนี่ปาณีตเหลือเกินเห็นมาทำยังไงให้มันสวยที่สุดเหมือนหลวงพ่อขอมว่าเอ้าใครปั้นเป็ดสวยเราก็จะให้ตังค์เป็ดมันจะสวยได้ยังไงอ่ะใช่ไหมก็ต้องปั้นตามภาพฝาผนังนั่นเป็ดสวยไม่มีหรอกเป็ดสวยมันก็ปั้นแบบพวกดาราสิใช่ไหมนะมันก็ไม่เป็นแบบดาราพวกพระเอกใช่ไหม
นั่นแหละเราก็บอกเพราะลูกโตขึ้นมาก็เอารถมาถอยรถมาวิ่งรถอ้อยมั่งอะไรต่ออะไรพรจะไม่ทันมั่งอะไรมันก็ดุแม่มาทีมันก็เครียดนะป้าก็พอเราไปก็มาคุยให้ฟังร้องไห้เออเราลักลูกเหลือเกินผมคนผัวเมียเนี่ยรักลูกนั่นเห็นไหมลุงไม่รู้ได้เปล่าตอนหลังนะที่ว่าเห็นไหมลุงกันนะเขาก็เรียนในป้างนะไอ้ลูกแมวอะลูกมองกันนะเขามาเรียนทางไอ้พระธาตุทองฟางเราก็เอามารักษาหรือไงนั่นแหละเราก็จำไม่ได้แล้วลุงก็บอกเรียนไว้ที่ท่านเนี่ยไอ้วิชาแทงป
เรามาทุกวันนี้พอใครเป็นปางนานๆจะเห็นนั่นนะภาษาหมอว่าม้ามันผิดปกติยังไงของมันนั่นนะเห็นว่าโยมพูดไปพูดมาโยมหลับกันเยอะเลยวันนี้แสดงว่าเหนื่อยนอนไอ้เราก็นึกสงสารโยมเนาะโยมคงหลับตาภาวนามันเมื่อยเนาะเมื่อยหลังนั่นนะเราเองยังเมื่อยเลยใช่ไหมบางทีต้องนอนภาวนาไปมันไม่หลับก็นอนพุทโธไปนี่แหละนะสังขารพอยิ่งชรามันก็ปวดเมื่อยไปหมดอะสังขารนั่นนะถึงว่าหลวงตามหาบัวเป็นตัวอย่างเช้าขึ้นมาก็เดินดูนู่นดูนี่แกก็เดินเหมือนในบริหารร่างกายของแกไปทุกวัน96แล้วหลวงตายังดูนุ่มอยู่งั้นน่ะเห็นไหมนั่นเห็นไหมท่านเดินมากนั่นที่หลวงตาบอกว่าย้ายรู้ใจพระไหมโอ้ยพระเล็กพระน้อยนี่สว่างทุกองค์แต่อาจารย์ใหญ่นี่เหมือนสว่างเต็มฟ้านั่นนะจิตนะแล้วหลวงปู่วันก็ยิ้มว่ายายคนนี้ต้องมีญาณรู้ดีถึงจะกล้าไปดักหน้าหลวงปู่ทุกวันนะตอนที่ท่านชราแล้วไปบิณฑบาตก็ช่วยสะพายบาตรให้กับวัดแต่ลุงปู่มันก็ให้สะพายแสดงว่ายายเนี่ยต้องอนาคามีหรือไงเห็นไหมถึงจะไปคุยกับลุงปู่รู้เรื่องเนี่ยก็เนื่นผู้หญิงอ่ะไม่ค่อยได้สะพายบาตรของพระใช่ไหมถ้าท่านแข็งแรงนั่นท่านก็สะพายของท่านเองนั่นน่ะลุงปู่มันท่านต้องรู้ยายคนน่ะทีนี้คนก็บอกเฮ้ยไปขุดดูกระดูกยายกั้งกันดีกว่าว่าเขาใส่หม้อไว้หาไม่เจอทีนี้ยายกั้งก็บอกว่าเขาก็มาเข้าฝันบอกว่าให้ขุดลงไปอีกเถอะนั่นน่ะขุดลงไปให้ลึกอีกเดี๋ยวจะเจอนั่นน่ะน่ะแสดงว่ายายคนนี้ดีภาวนาเก่งนั่นน่ะนี่นะนายโยมนะถ้าเราคนดีไม่ส่งเสริมมันก็เหมือนอย่างกับเห็นไหมข่าวบ้านเมืองนั้นแหละคนดีไม่ค่อยนั่นหรอกนั่นแหละคนบ้าๆบอๆกันนั่นแหละเห็นไหมชอบนั่นแหละมาปลอมมาบวชมั่งอะไรมั่งเอาละสมัยก่อนนะจนอาอีบอกดูแต่มาดมึงว่าพระศาสนาดี เห็นไหมมีสันดาห์หนังสือพิมพ์จนในหลวงหรือใครห้ามมาไว้มั่งนั่นแหละมันก็เอาลงแต่ที่ไม่ดีก็ลูกสื่อนั่นเองแล้วก็บอกใช่ไหมคนไหนไม่ดีก็เป็นลูกสื่อนั่นแหละคนไหนดีก็ลูกพุทธเจ้าแล้วก็ว่างั้นให้มันขำๆใช่ไหมโยมมันก็เหมือนอย่างชักศึกเข้าบ้านใช่ไหมประเทศไทยเราดีจะตายไปใช่ไหมเมืองอื่นเขาไม่ให้เราอยู่ใช่ไหมพอหมดวีซ่าแล้วก็นิมนต์เชิญออกได้แล้วใช่ไหมรักยังไงก็อยู่ไม่ได้เมืองไทยแล้วนี่อยู่จนตายแล้วพวกเราไม่รักนะจะมาตีกันเหมือนนักเรียนเนี่ยวันกันยิงกันนั่นน่ะ
นะอาตมาบอกให้มันชื่อสถาบันเดียวสิมันจะได้ไม่ตีกันมันจะได้ไม่ตันกีใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะสถานะอะไรอ่ะแต่เขาบอกว่าตีกันประจำไอ้อะไรอ่ะในโรงเรียนอะไรเราพูดแล้วเราจะลืมอุเทนนั่นน่ะอุเทนถวายอะไรเนี่ยท่านก็ดีอ่ะนะแต่ไม่เอาดีเด็กนักเรียนไม่เอาใช่ไหมไม่เอายี่ห้อดีมาใส่ตัวน่ะเอายี่ห้ออะไรมาใส่อ่ะใช่ไหมนั่นน่ะหัวใจมันเป็นคอมมอนิกใช่ไหมนั่นน่ะหัวใจเป็นอันธพาลมันเป็นอย่างนั้นอันธพาลพ่ออันธพาลแม่ฝังหูฝังตานั่นน่ะฝังกันในถนนหนทางนั่นน่ะนั่นน่ะข้าเก่งข้าจะไปให้เร็วอะไรตาอะไรเกิดไปชนกันขึ้นก็นั่นน่ะมันไม่ได้ทุกตัวเองอย่างเดียวเห็นไหมทุกไปถึงพ่อแม่นั่นน่ะทุกไปถึงวงญาตินั่นน่ะแล้วก็บอกว่าญาติพี่น้องมองไม่เห็นหัวเลยพอติดคุกเขาแล้วเห็นไหมนั่นน่ะอย่าไปทรงเสียมันทำไมมันจะได้รู้จักลำบากนั่นน่ะมันจะได้ดีใช่ไหมหัวควายยังต้องตีมันน่ะใช่ไหมมันดื้อตีมันจนเชื่อนั่นน่ะใช่ไหมช้างอ่ะเอามานั่งอ่ะเห็นไหมปุ๊บปั๊บมานั่งไม่ได้มันจะตีมันจะกระทืบต้องให้มันอดข้าวอดหญ้าใช่ไหมนั่นน่ะต้องไว้ให้เขาตีเขาเคี่ยนอยู่ในคุกนั่นน่ะอย่าไปส่งนั่นน่ะเห็นไหมมันจะได้ดีมั้งดูที่มันจะออกมาแล้วมันจะรักพ่อแม่หรือว่ามันจะมาฆ่าพ่อแม่ไหมพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมรักยิ่งกว่าเห็นไหมยิ่งกว่าใครกลัวลูกจะตายกลัวลูกจะลำบากนะมันไม่เห็นหัวใจพ่อแม่เลยใช่ไหมโยมถ้ามันเห็นหัวใจพ่อแม่ก็ไม่ทำดิเนาะนะเนี่ยเรียกว่ากรรมมันเหนือพ่อเหนือแม่นะทุกเนี่ยลองนึกดูใช่ไหมไม่ต้องไปทรงมันเนาะข้าวก็มีนั่นน่ะมันกินมั่งทีนะข้าวนั่นน่ะเห็นไหมในคุกอ่ะอย่าใช่ไหมสมัยก่อนก็บอกฟองน้ำมันก็ต้มมันด้วยใส่มันด้วยกินได้ก็ได้กินไม่ได้เหมือนเขาแกล้งเอาทหารใหม่ท่านก็เล่าเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อทนทอนเขาใจพูดทหารเรือกินอะไรกินไอโอ๊บครับไอโอ๊บก็นึกว่ากบไอตัวใหญ่ๆเขาเรียกไอโอ๊บไอกบตัวใหญ่ๆไอโอ๊บไม่ใช่อะไรไอโอ๊บรองเท้าเช้าขึ้นมาก็กินไอโอ๊บคือไก่ดื้อก็โดนเตะใช่ไหมอยากให้กว่าจะได้ดีอ่ะเห็นไหมฝึกกันขนาดนั้นนะโยมนะสมัยนี้ไปเตะตีเห็นไหมเตะตีตายเขาโอ้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นนะเห็นไหมก็เลยไม่เข้มแข็งนั่นนะโยมทหารติดยาอย่างนั้นทหารน่าจะไม่มีเหล้ามียากลับบ้านใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละสังคมเปลี่ยนไปก็เลยนึกว่าอะไรก็ไม่เห็นได้เรื่องสักอย่างนะว่าผ่านไปถึงศาสนานั่นน่ะเห็นไหม
ชาวโลกนั่นแหละเห็นไหมแสงตะวันใช่ไหมส่องทางให้เราไปพ้นทุกข์เห็นไหมนั่นนะที่หลวงปู่ใหม่ท่านพูดให้ฟังก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใจบุญนั่นนะไอ้คนที่มันดื้อมันได้ฟังหรือเปล่าไม่รู้ที่หลวงปู่ใหม่ไปเห็นนะเนาะหาไปหามาทุกวันนั่นนะเมื่อไหร่จะได้มาเกิดสักทีทรมานเหลือเกินนั่นน่ะหลวงปู่ใหม่ก็ให้ถือศีลไงแล้วก็ได้มาเกิดนั่นน่ะเห็นนะไม่ไปเตือนสติให้ถือศีลนั่นน่ะที่องค์ที่อะไรนะองค์ที่ไปเห็นนรกไปโปรดชาวนรกได้ก็เรียกว่าพระมาลัยทุกองค์อ่ะที่ไปโปรดนรกได้นะไม่ใช่ว่าพระมาลัยมีองค์เดียวพระอริยเจ้าท่านคุยให้ฟังนะนั่นนะ ไม่เทศให้โลกทิพย์ฟังได้อะไรพวกนี้พระมาลัยโปรดสัตว์มันเป็นอย่างนั้นนั่นเขาก็มีชมรมของเขาเนาะชมรมชาวพุทธบนสวรรค์ชมรมเอาน้ำร้อนเอาทองแดงอะไรก็ไปกอกนั่นแหละปากเขาก็มีชมรมของเขาน่ะชมรมทุกข์นั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คนไปเข้าๆออกๆอยู่ในคุกอ่ะมันก็ไม่กลัวเห็นไหมคดีติดตัวเป็นเขาเรียกว่าชนักติดหลังชนักติดหลังสามสี่คดีอะไรเข้าๆออกๆจนเป็นวิทยาลัยของคนบาปใช่ไหมเข้าไปครั้งแรกมันไม่เป็นไรอ่ะทุติตะติใช่ไหมมันเข้าออกออกนั่นแหละเรียกว่ามันเกินนะนั่นแหละพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมพ่อแม่เราจำได้หมดไร่หมดนาพอลูกคนนี้แหละมันผ่านหมดนั่นแหละเห็นไหมคนบ้านนอกที่เขาท้องนาลูกเติบโตแล้วก็ไปเกเรนั่นนะใช่ไหมที่ว่าไอ้อะไรนะที่เพลงเขาร้องทำไมเก่าแต่เราจะจำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ร้องมาเลยแต่มันก็ยังติดอยู่เป็นบางคำที่บอกว่าเขาก็อยากจะไปเรียนในกรุงเทพไงพ่อก็ต้องทำไรทำนาส่งทีนี้พ่อแกดีใจหายขายไรขายนาส่งให้ลูกเรียนนั่นน่ะทีนี้ลูกก็ไม่เรียนเที่ยวบาเที่ยวครับนะสมัยก่อนมันก็เป็นแต่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นทีนี้ก็หัดสูบฟินกินกัญชาเลยได้ปัญญานักแต่งนั่นน่ะไอ้ชายลูกทุ่งลืมถิ่นก็เลยต้องไปกินข้าวแดงข้าวแดงก็ไปติดคุกนั่นเองกินข้าวแดงเดี๋ยวนี้ไม่มีข้าวแดงข้าวแดงต้องให้คนข้างนอกกินก็บอกมันมีวิตามินเยอะนั่นเห็นไหมนี่อาตมาจะลืมเพราะมันมาบวชนานใช่ไหมที่เบนจามินเนื้อไข่มันร้องที่บอกว่าเดินเที่ยวมาประชาวัดดอนนั่นน่ะฟังที่คลายร้อนลมเย็นทั้งกายและใจเดินไปเดินมาไปเจอโรงผีวางกันเรียงรายมีศพมากหลายมากมายและเกื่อนตายผีตายท้องกลมผี
ผีตายทับถมด้วยโรคไอยวาบางคนก็กระโดดตึกตายแทะผีแทงผีควายไล่แทงผีจนทำมินผีอดยาฟินเสียจนลงแดงพ่อตากำแหงลูกเคยไล่แทงกันเส้นชีวัน นั่นแหละทีนี้ที่ยังไม่ที่ยังอยู่ใช่ไหมที่ยังอยู่ไอ้ทำความดีนะตอนหลังอาตมาจำเนื้อไม่ได้นะนะตอนที่ก็จะจบวะเนาะนั่นน่ะเพราะมันไม่ได้ร้องมานาน ตอนเด็กๆนั่นน่ะเพลงดีๆนะเพลงที่ว่าต่อไปวัฒนธรรมมันจะได้ว่าเพราะทิ้งรอยประเพณีเนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆสมัยนี้เจอพระก็ไม่ไหว้นั่นน่ะเจอผู้ใหญ่ก็ไม่เคารพเขาแต่งไว้ดีนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีเอามาร้องกันนะเพลงที่วัฒนธรรมที่ดีอ่ะใช่ไหมโยมเพราะมันจะบักไม่ได้เพลงเพราะเอามาเปิดมันก็ฆ่าไอ้พวกรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เกิดนั่นนะเพราะมันเป็นสาระประโยชน์นั่นน่ะใช่ไหมโยมนะโยมจันงามก็คุยให้ฟังตะก่อนนี่แกมาลุงพ่อท่านก็ตาดีนะให้เด็กคนนี้มาช่วยงานในไอ้คลองตรงเพราะว่าแกปรับปรุงวิทยุเป็นอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเนี่ยแกก็เห็นไหมหลวงพ่อท่านดีท่านเห็นไหมเสียเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอให้มีคนดีๆช่วยสังคมนั่นใช่ไหมเสียแล้วแต่มันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเห็นไหมวิทยุของเราแค่500 วัตต์นะใช่ไหมนั่นแหละตะก่อนมัน1,000 วัตต์คนชุมพรคนอะไรโอ้โหบางทีไม่ได้ฟังเสียดายเห็นไหมนี่แหละจึงว่าของดีน้ำเต้าเปรียบเสมือนของดีมันลอยกระเบื้องน้อยลอยฟูใช่ไหมโยมน้ำเต้าก็เลยจมกดไว้ให้มันจมนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวดีนั่นน่ะไอ้คนมันไม่เข้าใจมันก็ว่าไม่ดีนั่นน่ะแบบนั้น ใช่ไหมโยมนั่นน่ะกระเบื้องน้อยลอยฟูเนี่ยมันเข้าแล้วที่บอกว่าอะไรนะน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวข้างคาวจะกินคนนั่นน่ะเราก็ท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ไหมผู้อะไรนะผู้ดีจะเดินตำตอกขี้คอกจะวิ่งถนนไงนั่นน่ะวิ่งกันกลางคืนน่ะใช่ไหมปนจี้กันนั่นน่ะไอ้ขี้คอกอ่ะใช่ไหมขี้คอกก็เหมือนว่าโบราณไม่รู้จะพูดยังไงเอามาเปรียบใช่ไหมว่าไอ้เทเพเนี่ยมันก็เหมือนไอ้น่ะขยะสังคมใช่ไหมคนมีตังก็ต้องทำเหมือนคนจนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันแย่งเอาหมดมันข้าวอะไรตาอะไรสาวใหญ่มีสมบัติอยู่ในบ้านเยอะมันรู้เข้ามันฆ่าตายอยู่คนเดียวข้าราชการใช่ไหมมันฆ่าเลยนั่นน่ะโยมว่าเห็นไหมบางคนน่ะตายเจ็บตายปวดช้ำใจตายยังไงแบบนี้ทุกข์จนตายออกตายบาปภาวนามันดีไหมโยม
นั่นน่ะลองดูก็แล้วกันจะตายก็มีพระไปสวดให้ฟังโอ้โหไม่ยอมตายอีกสั่นไปหมดเลยเหมือนลูกนกเลยอยู่ต้อง20วันาทีเอารอดไปอีกวันนั้นครูไม่ตายพระขาวก็นึกว่าตายแน่เอาตะเกียบมายกแม่คุณครูคนนี้นะอ้าวอยู่ไปได้สองสามอาทิตย์ถึงจะตายหลวงพ่อก็สวดมนต์ธรรมจักรให้ฟังมั่งอะไรมั่งเอาฟื้นอีกโยมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงว่าครูบาอาจารย์ก็พยายามช่วยกันนะนั่นน่ะไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านปิดประตูหาทางช่วยไม่ได้ก็เอารถตีเอาโซ่ชุดแต่ดูสิไอ้ประตูเหล็กมันจะหลุดไหมแค่นี้คิดกันไม่ได้มันจะต้องตายในไฟเห็นไหมเขาบอกว่าพระท่านเล่าไงกุญแจก็หาไม่เจอตายในไฟนั่นเนี่ยที่ชลบุรีก็ระยองก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าเอารถ 10 ล้อที่ดึงเลยใช่มาไหนๆมันบ้านไฟลุกนั่นน่ะให้คนมันออกมาให้ได้นี่เมื่อคืนเนี่ยช่วยออกกันมาไม่ได้เนี่ยปัญญาเวลาเกิดอะไรขึ้นตั้งสติมันคิดยังไงใช่ไหมขวานก็มีค้อนก็มีรถก็มีเยอะแยะชุดมันดิชุดให้มันออกให้ประตูมันหลุดใช่ไหมโยมนะคนหนึ่งข่าวตายช่วยผู้หญิงไม่ได้ไฟไหม้นั่นเห็นมาตายในไฟเนี่ยเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเนี่ยเราอาตมาฟังแล้วก็หลวงพ่อสนองไปเที่ยวแคทคิเมียไงเขาก็อยากไปเห็นนะคนนี่จะต้องเอาเตาไอ้ทานหินเนี่ยมาแฝนไว้ผ้าพันไว้ให้มันอบอุ่นมันเย็นทีนี้เกิดไฟมันลุกขึ้นมาที่ไอ้ภัตตาคารนั้นคนก็จะออกต่างคนก็จะหนีกันหลวงพ่อได้หลวงพ่อสนองออกทีละคนออกทีละคนมันแย่งกันออกก็เลยช้าน่ะเห็นไหมจะตายฝันนั่นน่ะถ้าไม่ได้หลวงพ่อพูดเหมือนยังกับสนามบินน่ะแข่งกันเข้าไปถ้าจะเหยียบคนถ้าจะเลือดหลวงพ่อบอกเห็นไหมพวกเราไม่ต้องไปแย่งเดี๋ยวมันไปนั่งตามระเบียบตามระเบียบเปอร์ของเก้าอี้ใช่ไหมนะเห็นไหมไม่มีสตินั่นแหละสติแม่ขาดนะลุงพ่อก็บอกดูสิเห็นไหมแย่งกันเข้าสนามบินอะไรต่ออะไรบางคนนี่หลงร้องไห้สิกลัวจะกลับบ้านไม่ถูกอยู่ลงสนามอุ้ยขออภัยโอ้โหเนาะทีนี้ก็เลยร้องไห้ใหญ่พอดีเพื่อนๆมาเจอเขาก็ดีใจนึกว่าหลงเพื่อนกันแหละผู้หญิงเนาะอายุเยอะแล้ว50ได้มั้งนั่นนะเราก็เห็นเนาะ
ว่าทุกข์จริงๆนะคนที่หลงบ้านหลงนั่นแหละบางคนต้องหาลูกไปติดว่าพ่อเป็นอัลไซเมอร์ก็หลงไปไหนก็ไม่รู้สามวันนะเจอแล้วยังไม่รู้ต้องเอาลูกไปติดตามเมสะพานอะไรให้เขาดูใครเห็นก็ช่วยส่งหน่อยเถอะพ่อแกเดินมือไปทางไหนก็ไม่รู้ออกบ้านไปเนี่ยเห็นไหมสารพัดอะโยมถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเราเห็นไหมที่บอกว่าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยที่บอกความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่มาโยมพุทธเจ้านี่ท่านเป็นผู้รู้จริงๆนั่นเห็นไหมอโลคยาปรมาลาภานั่นความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐความตีกันความเบียดเบียนกันทั้งโลกมันจะเป็นลาภมันประเสริฐได้ยังไงใช่ไหมนั่นน่ะฮะโง่นั่นน่ะเห็นไหมทำไปแล้วมันก็โง่นะไปนอนในแผ่นดินนั่นนะถ้าเฝ้าก็คิดเท่าสิเนาะคิดเท่านอนแผ่นดินนั่นน่ะได้ไหมโยมไอ้คนมันจะมาเชื่อเหรอไอ้พวกไม่เชื่อเนาะนั่นน่ะไม่เชื่อก็ตังมาก็แล้วกันพูดภาษาโลกแกมาที่บอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ตังมาก็แล้วกันนั่นน่ะมันติดปากความเชื่อความไม่เชื่อใช่ไหมก็เพราะมันหลงไปแล้วมันไม่ได้ภาวนายิ่งคนละศาสนาด้วยนะมันก็บอกว่าเราก็ว่าเขางมงายเขาก็ว่าเรางมงายนั่นชาวพุทธงมงายเนี่ยจะต้องเอามาให้พระกินพระฉันนั่นนะพระก็หยิบเอาเองสิเห็นไหมอะไรอ่ะล้างเท้ายังล้างไม่ได้ดึกว่าลูกว่าชายเยอะไหมตุเมโทอะไรแค่น้ำล้างเท้ายังล้างไม่ได้ก็หลวงพ่อท่านก็อยากให้ลูกศิษย์ได้บุญกันนั่นอ่อนน้อมถ่อมตนได้ไหมคุณนายบางคนอยู่บ้านไม่เคยไม่กวาดก็ไม่เคยจับใช่ไหมข้าวก็ไม่ต้องหุงมีคนรับใช้ไม่อยู่วัดกูทำได้หมดเห็นไหมให้มันทำได้ยังไงไปอยู่บ้านตาดก็ทำได้ไปอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่บ้านสบายต้องไปถือศีลเห็นไหมเนี่ยบารมีนั่นแหละไปสร้างบารมีพวกเรามานี่มาสร้างบารมีนะถ้าได้แล้วไปนั่งที่ไหนก็สบายได้โสดาแล้วนะโอ้ยแม่มานั่งบ้านฉันอีกนะเนี่ยโยมมานั่งแล้วขายดีไงก็บอกก็เล่าให้ฟังนั่นน่ะขายทองขายอะไรก็ขายดีคนนี้มานั่งคนถือศีลคนรู้จักให้ทานนะนั่นน่ะทีนี้ก็ยอมถ้ายอมขายที่ได้อย่าลืมมาตั้งวัดกาตมามั้งเนาะพอขายได้จริงๆอ่ะแกก็ลืมพวกเราหมดแล้วนะแกก็หนีไปปฏิบัติที่ไหนไม่รู้กลัวหมดอีกนะเห็นไหมพวกเราก็อธิษฐานขอให้ขายให้ได้เนาะนั่นน่ะช่วยกัน
พวกเราทำไมไม่ไปเกิดสำเพ็งอ่ะพวกเราทำไมไม่ไปเกิดสำเพ็งใช่ไหมสำเพ็งมันขายของดีนะนั่นแหละทำไมมันไปเกิดท้องนาทำไมไปเกิดที่นู่นที่นี่ไอ้วงเวียนใหญ่ทำไมมันไม่ไปเกิดที่มันแพงใช่ไหมนั่นแหละมันก็ไปเกิดเอธิโอเปียละสวยเลยใช่ไหมไอ้พวกหัวโตนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละพอมันดื้อไงว่ากว่าจะเป็นทองใช่ไหมโยมไม่มีทิฏฐิเห็นไหมรวยด้วยมีปัญญาด้วยเห็นไหมสวยด้วยสารพัดเลยวิสาขาใช่ไหมกว่าจะได้อย่างแม่วิสาขาสร้างบ
เป็นข้างไอ้หนูนี่แหละเคยเกิดที่เขาภูคาเป็นลิงชาตินั้นแกก็ไปไหว้พระมาเป็นคนจีนไงเขาก็ไปเที่ยวไหว้พระกันเขาลูกติดหลวงพ่อวิริยังเขาก็ภาวนาจนเขาระลึกชาติของเขาได้เหมือนกันนั่นแหละเขาไปเที่ยวพอดีเจอยุคพวกเราพอดีนั่นแหละโยมน่าคิดนะโยมนะนั่นแหละต้นบอกว่าคนลิงมันไปเกิดเป็นคนถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นมันเปลี่ยนชาติทำไมนี้คนมันไปพัฒนาไปเป็นลิงตอนยังไม่ตายนะเป็นเสือเป็นช้างอะไรก็เป็นนะฆ่ากันเบียดเบียนกันคมเหงกันนั่นน่ะผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละนี่น่ะมันพัฒนาไปเป็นเปรตใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันมีพ่อมีแม่ก็ไปเกเรกันไปเคาะประตูห้องไหนลืมปิดกูก็เข้าไปเลยไปลักของมั่งจะไปเกเรเขามั่งนั่นน่ะเอ็นมากรรมกรรมของมันมาประจวบกันพอดีเห็นว่าพลังมันล็อกโซ่ไว้ด้วยเนาะ
เปิดแล้วก็ยังล็อกโซ่มันกลัวคนร้ายเข้าไปคนไทยนี่ลืมบางคนเห็นไหมใส่กุญแจคาไว้ไม่เป็นไร อยู่ที่เจริญก็ไม่หายคุณพระคุ้มครองคุณแม่บุญเรือนคุ้มครองเนี่ยโยมก็ลืมบ่อยเหมือนกันก็บอกเห็นว่าขาดสติที่บอกว่ากระเป๋าเราเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะของฟรีอยู่ตามห้องน้ำแสดงว่าเขาสละกูก็เอาไปเลย ใช่ไหมนั่นน่ะบัตรประชาชนมั่งเอกสารมั่งโทรศัพท์มั่งก็นั่นน่ะเห็นมันลืมอาบน้ำแล้วสบายใจบางทีนะลืมจริงๆเนาะลืมแม้กระทั่งกดคอหันนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะยอมลองนึกดูสบายใจแล้วก็ลืมนั่นน่ะเห็นไหมส่วนนี้นะตอนเราก็ดื่มน้ำหน่อยวันคืนหนึ่งเร็วนะมาบวชเนี่ยใช่ไหมโยมเดี๋ยวก็ตีสามครึ่งอีกแล้วเดี๋ยวก็สว่างแล้วกลับบางคนก็กลับบ้านใช่ไหมมีงานต้องทำเนี่ยภาระทั้งนั้นน่ะพอหันหน้ากลับบ้านบางคนเนี่ยเศร้าเหลือเกินบางคนบอกว่าโอ้โหกลับเข้ามาบ้านนี่มันคนละชั้นนะมันคนละบรรยากาศเลยต่อปฏิบัติมากๆหนูอยากออกบวชแล้วหนูอยากออกบวชนะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมกลับไปสามีก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วไม่ตามกันนั่นขอไปนายโยมนะนี่แหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เรามาดูใจธรรมชาติของเราให้มันออกมาให้ได้ให้มันหมดเนี่ยสละเป็นสละตายสะบัดออกนั่นน่ะสะบัดออกจากใจแล้วไอ้ทุลีฝุ่นไอ้ที่บอกว่ากิเลสกายสะบัดออกได้เยอะนั่นน่ะก็ได้ถึงฟังเร็วนั่นน่ะใช่มั้ยนั่นการปฏิบัติธรรมมันจริงเฉพาะตนนั่นน่ะถนนชีวิตนะจะไปช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกไอ้เรื่องภาวนาเนี่ยต้องของใครของมันจริงๆพอแม่บุญเรือนได้แล้วแกช่วยคนได้เห็นไหมช่วยคนได้ถึงตอนนี้เลยนั่นน่ะเห็นไหมแม่ตายแล้วก็ยังช่วยได้นั่นน่ะบางคนบอกว่าแม่คืนนี้หนูจะนั่งทั้งคืนให้แม่นะเป
เป็นพุทธบูชาสักพักนอนแม่ก็ตะโกนเข้ามาในบ้านแบบนี้ก็นรกก็สิเสียสัจจะโอ้โหหนูเข็ดเลยถ้าไม่แข็งแรงหนูไม่กล้าทำมาทานแบบนี้กับแม่เลยแม่มาตะโกนในเข้าไปในบ้านอัศจรรย์นะแต่ก่อนนี้หลวงพ่อสนองอยู่ไงที่บอกว่าญาติโยมก็โทรไปเยอะบางทีก็ขี้เกียจมารับกันเออเนี่ยโยมเหมือนว่าพี่เป็นใครอะไรเงี้ยนะคุณเป็นใครอ่ะเราชื่อแม่บุญเรือนฮะพนักงานในห้องส่งวัดสังฆทานไม่มีชื่อแม่บุญเรือนแล้วแม่บุญเรือนรับโทรศัพท์ได้เห็นมาที่บอกว่าไอ้คนมันจะเข้าไปลักของพวกยามาถ้ามันได้ยินโทรศัพท์ดังขึ้นมาเลยก็ไม่มีไปรับก็ไม่มีใครพูดเห็นนะโทรศัพท์ในบ้านดังโทรศัพท์หมุนนะมั้งนั่นก็เราเห็นว่าแกใจบุญกันทั้งบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ข้าราชการไม่ได้แต่งงานเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมบอกว่าเห็นไหมบางคนเห็นไหมบอกโอ้โหมียศมีศักดิ์ก็เบียดเบียนกันมาคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นน่ะก็เพราะว่าเห็นไหมยศศักดิ์มันไม่ได้เอายศธรรมเข้าไปใช่ไหมไม่ได้เอาศีลธรรมเข้าไปศีลธรรมไม่ต้องเอาหรอกมันล้าสมัยที่ไหนได้มันทุกเสมอใช่ไหมที่ไม่เอาน้ำตานองหน้าเห็นไหมทะเลาะกันพอโตขึ้นเหมือนไก่อะเขาเรียกว่ายาแม่มันจะจากแม่มันแล้วตีกันไม่ว่าพันไหนมันก็ตีกันไก่ชนมันก็ตีกันเขาบอกมันธรรมชาติเรามันจะจากกันแล้วมันนุ่มแล้วมันไม่เดินตามแม่มันนะพ่อแม่นั่นน่ะนี่แหละเขาจึงเอาสัตว์เนี่ยมาเปรียบกับคนว่ามึงไม่รักพ่อรักแม่ก็เหมือนเห็นไหมเหมือนไอ้อะไรอ่ะไอ้ลูกยางมันก็บินไปไกลต้นนะเห็นไหมอะไรนะเขาเรียกว่าลูกกับแม่เนี่ยมันไม่ไกลกันหรอกไอ้ลูกไม้มันล่นไม่ไกลต้นนะเพราะมันไม่มีปีกเหมือนลูกยางลูกยางมันหมุนไปไกลไอ้พวกเกณฑ์ไหมมันไปหายเลยมันไม่มาหาพ่อแม่เพราะลมมันพัดไปไกลมันหมุนไปไกลนั่นน่ะเนี่ยโบราณเขาพูดเปรียบความนั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ะอยู่กับครูบาอาจารย์ไหนก็อย่าไปดูถูกน่ะดูถูกเอามาเล่าให้เราฟังอีกแล้วก็โอ้เห็นไหมน่ะเขายังไม่ได้โสดาเขาก็พอทุกข์ขึ้นมาเขาก็ดูถูกให้เราฟังเราก็ต้องเฉยเนี่ยเราอย่าไปทำอย่างเขานะนั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์ต้องเคารพไว้เห็นไหมนี่แหละโยมจึงว่าบุญกุศลเนี่ยสิ่งละอันพันละน้อยที่เรามาเข้าวัดนะเราก็ต้องนึกถึงว่าไอ้บางคนเห็นไหมทำไมมันถูกได้ท
10 ล้าน 20 ล้าน 50 ล้านอะไรก็ว่าไปนะไอ้คนเนี้ยพี่น้องลูกพี่ลูกน้องอาตมามันก็บอกว่าลูกเขยมันถูกมันเองนั่นแหละถูกมันก็มันเจ็บใจกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมตอนเหมือนว่าพ่อมีภรรยา2 คนลูกเมียน้อยเมียหลวงรักเหมือนว่ารักไม่เท่ากันอะไรมันก็เหมือนว่าพอรวยขึ้นมากูก็ไม่ช่วยกันเห็นนะมันนั่นแหละถูกกินข้าวรวมวงกันมาตั้งแต่เด็กๆนานๆเราก็ไปเยี่ยมกันทีปีเดียวกันพอดีน่าเห็นไหมมันทำไอ้สระว่ายน้ำไว้ให้ลูกลูกไงนะความรักพ่อแม่ทำเอาไว้กลัวลูกจะไปจมน้ำในคลองนั่นเห็นไหมเขามีตังค์ไงเขาก็ไม่กล้าคนขับรถบอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปเอาใครหรอกญาติลุงพ่อสามารถสองข้างเนี่ย ทำบุญทอดกฐินพระป่าโอ้โหพอเลยคนขับรถเนาะนะทีนี้ก็บอกเออเรามันลูกจากวะพี่น้องก็เห็นไหมเขาก็ทำกินเขาก็คิดถึงแต่มันเหนื่อยซะแล้วทำมาทั้งวันจะมาหาลุงมันไกลเหลือเกินกรุงเทพเมืองการนะเห็นไหม นะยิ่งเราก็เหมือนกันนะเพลินไปวันๆคอยญาติพี่น้องมาเที่ยวเขาก็ไม่มาเห็นไหมสามสี่สิบปีก็นั่นแหละเพราะเราก็นึกไงโอ้ใช่เขาเหนื่อยทั้งวันนะเขาไม่มีเวลามานึกถึงพระหรอกนอก บางทีเผานั่นน่ะเขาก็บอกว่าพี่คนนั้นตายแล้วนะเจ๊คนนี้ตายแล้วนะเห็นไหมบางคนน่ะไม่ทำบุญเราไปก็ยังไม่มาเอาข้าวมาสักอะไรอ่ะสักสารพีก็ไม่มาเห็นไหมก็ตายแล้วอย่าลืมนะไปบอก หลวงพ่อสามารถมาเผาเราด้วยนะไอ้หลานมันก็ลืมไงพอจะสว่างไปร้องใกล้ๆหูสินะตกใจตื่นขึ้นมาหลุงมาเผาเจ๊ด้วยนะเจ๊แช่เห็นไหมเจ๊แช่ตายอ่ะนั่นน่ะเอาอะไรไปได้ถ้าไม่ถือศีลถือธรรมใช่ไหม นี่นะโยมนะเราคุยกันนะเป็นอุทาหรณ์ดังนั้นนะรักกันทั้งหมดอ่ะดีพี่น้องครอบครัวสามัคคีกันไม่ต้องตีกันไม่ต้องด่ากันเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นน่ะเราไม่ใช่เด็ก6-7 ขวบ มึงไม่ต้องมาเผาศพกูกูตายแล้วน้องชายนะพอมาโหขึ้นมาว่าเลยแล้วโหมันดุเหลือเกินเนาะอะไรตาอะไรพอนานๆก็เห็นมาจากกันแล้วก็คิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันเนี่ยพี่น้องแต่เห็นมาเขาก็อยู่ตามภาษาเขาเนาะ นั่นนะทำมาหากินกันไปอะไรต่ออะไรถ้าเขารู้จักไตรบาตรทำบุญรู้จักถือศีลก็ดีกันละนั่นนะไอ้บางคนมันไม่ทำเลยลำบากเหลือเกินเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นนะแล้วก็บอกว่าอยากให้รวยเท่ากันมันไม่เท่ากันเนาะ มือยังไม่เท่ากันน่ะมันสั้นยาวไม่เท่ากัน
นิ้วโป้ทำไมมันไม่ยาวเท่านิ้วชี้อ่ะใช่ไหมถ้ามันเท่ากันมันนั่นแหละไปนิพพานมันก็ไปทีละคนยังไม่ตื่นนะใกล้จะหมดเวลาแล้วยังไม่ตื่นเห็นไหมแสดงว่ามันหลับจริงๆเนาะบางคนนี่แหละทุกขเวทนานั่นเห็นไหมโยมทีนี้ก็บุญบารมีอันนี้แหละที่เราได้สะสมของเราฮะจนมาเป็นหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานนะมันไม่ใช่เบาเลยเนาะโยมลองนึกดูนี่พรุ่งนี้เช้าเขาก็นิมนต์ให้เราไปเผาหลวงปู่อะไรแถวยะโสธรนู่นน่ะมั้งให้เราไปเอาดีเหมือนกันไปเผาหลวงปู่นะนั่นน่ะวันหลังเขาจะได้มาเผาเรามั้ง ใช่ไหมโยมเอาแรงกันไว้ก่อนนั่นโมทนากับครูบาอาจารย์นั่นนี่แหละพออายุมากแล้วงานมันเยอะอย่างนี้แหละโยมไม่ไปก็คิดถึงนะว่าเห็นไหมจะไปทั้งหมดก็ไม่ได้นะงานกฐินนะใช่ไหมมันกองกันหมดเลยอาทิตย์เดียวสิบประวัติเลยทำไมจะเอ๋กันอาทิตย์เดียวกันเราก็ไปช่วยเราไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรกันเนาะต้องหาไปเก้าองค์นะแล้ววันนั้นน่ะสิบประวัติเห็นว่าเนี่ยท่านไปนะไปช่วยหน่อยที่ท่านไปฝากสารพีแล้วร้านนั้นก็ขายดีเห็นว่าท่านไปช่วยฝากหน่อยฝากสารพีเป็นพระธรรมเลิกหน่อยเนี่ยฝากกันไว้นะโยมบางคนเนี่ยเขาก็คิดแผงๆนั่นนะถ้าเราฝากแล้วเรานอนเราไม่ทำอะไรอ่ะเงินมันจะมาไหมจะพูดอะไรก็คอยไปเถอะนั่นน่ะเห็นไหมความดีนะท่านบอกว่าหลวงปู่บอกว่ามันดีอยู่ที่ปากเราปากเราไม่มีพุทโธเลยใช่ไหมนั่นน่ะไม่มีธรรมโมสังโฆเลยนั่นแหละปากไปถึงวินั่นแหละเห็นไหมปากนอกปากในปากในก็วิญญาณดินะกายวิญญาณนั่นแหละได้ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราลองนึกดูว่านั่นแหละเราเห็นไหมเมื่อไรเห็นไหมเมื่อไรเราจะถูกโชคในชีวิตของเราใช่ไหมเราทำไปเถอะฝากแล้วเราก็จะไปท้าใช่ไหมไม้หลวงปู่เกื้อนนะเขาบอกว่าห้ามนะห้ามไปท้าเดี๋ยวลาบมันมาครั้งเดียวหลวงปู่บอกแล้วด่ากันนะอย่าไปด่าลุงมันเสด็จหนีไปแล้วไม้หลวงปู่เกื้อน TV ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต
ำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่27ตุลาคม2561 1. ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561ทอดณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 2. ทอดณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายวันจันทร์ที่29ตุลาคม2561ทอดณวัดป่าไพรสนวนารามตำบลหัวช้างอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101วันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายน2561ทอดณสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกบ้านห้วยช้างเผือกตำบลพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 2. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา 3. ทอดณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี 4. ทอดณวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี 5. ทอดพระป่าหน้าสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี 2. ทอดณวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี 3. ทอดณวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดพระป่าวัดเขาแหลมเจริญธรรมตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ 5. ทอดณวัดศรีเจริญธรรมหรือว่าหนองกระดานตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท 6. ทอดณวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 7. ทอดณสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 8. ทอดณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมู่ศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 9. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 10. ทอดณวัดเสาหินตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล่าจังหวัดสุโขทัย 11. วัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าหนองแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ทอดณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ทอดณวัดหลวงปู่สังวานเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7. ทอดณวัดสังฆทานไทยเยอรมัน
เมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. พ่อนาวะสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. พ่อนาวะต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ทอดนาที่พักสงป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดนาวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ทอดนาวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ทอดนาที่พักสงเกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ทอดนาวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียที่ยังไม่กำหนด 1. สำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. ที่พักสงฆ์ศาลาธรรมแขวงศาลาธรรมศกเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร 3. สำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายแท้ของชีวิตอยู่ที่ความ